ินมาถึงจนถึงจุดที่ว่าเฮ้ยณวันนึงเราอาจจะต่างกันซะจนแม้กระทั่งของที่เราเคยยังเป็นสุดจุดกลางที่เอาไว้ร่วมงานกันได้เราก็ไม่มีอะไรเหลือที่เหมือนกันไม่ชอบกันแล้วเลยポッドコードへようこそอย่างเป็นเกียรตินะครับวันนี้เช่นกันครับวันนี้ยังเป็นเกียรตินะครับเหตุการณ์ก็คือวันนั้นไปถ่ายเสือร้องไห้ครับที่ตรงร้านข้างๆวัดเดอะดักร้านอะไรนะพี่ร้านนี้ของเกาหลีใช่มั้ยชื่อกัมซ่าเอออร่อยนะโตเกียวถ้าข้างๆกันจะเป็นโตเกียวเป็นญี่ปุ่นเอ้มันญี่เป็นความสัมพันธ์เกาหลีญี่ปุ่นในเวิ้งไทยใช่ในเวิ้งวัดเดอะดักเป็นเค้าเรียกเป็นออฟฟิศที่น่าอิจฉามากคุณมีทั้งปิ้งย่างเกาหลี1ร้านและปิ้งย่างญี่ปุ่น1ร้านแต่วันนั้นที่ผมเจอพี่ที่ออฟฟิศผมต้องกระโดดล็อกคอพี่ก่อนเลยผมต้องคุยกับพี่เพราะว่าของพี่เนี่ยผมชอบอย่างนึงมากเลยผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าชอบหรือไม่ชอบนะแต่สำหรับผมอะผมชอบผมว่ามันมีเสน่ห์มากเลยคือการที่คุณเป็นศิลปินคนหนึ่งแล้วคุณก็มาทำค่ายเพลงค่ายหนึ่งครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางที่มันแจ๋วมากเลยขอบคุณครับ แต่คิดว่ามันมาจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้แต่แรกมากกว่าจริงๆพื้นฐานมันคือเรื่องการที่คิดว่าอยากจะมีอะไรที่มันคงไว้ยึดเหนี่ยวเรื่องนึงเพื่อที่เราจะได้มีเวลามีความสุขกับการทํางานได้คืออยากทําเป็นอาชีพมั้ยก็อยากทํานะแล้วก็รู้สึกว่าคนที่ทําเป็นอาชีพเดียวเค้าก็เก่งครับแต่ณวันนั้นน่ะที่เริ่มเราแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งขนาดที่เราจะคิดว่าโหจะเล่นดนตรีมาได้ยาวนานถึงขนาดนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมีอะไรที่ทําเป็นงานประจําที่เอาไว้ดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานตอบคนที่บ้านได้ว่าเรามีงานทํานะแล้วก็มีอันนี้เราคิดว่าตอนนั้นเราคิดว่าเป็นพาร์ทไทม์จ็อบเป็นงานดิเรกที่จริงจังหน่อยไว้เสริมแต่ว่าทําไปทํามามันก็ได้พัฒนากันไปทั้งคู่อะไรเงี้ยครับคือกลายเป็นว่าในสายตัวเพลงของตัวเองมันก็ดันมาได้ยังไงไม่รู้จนถึงทุกวันนี้เฉยเลยอีกส่วนนึงของที่เราทํางานในธุรกิจเพลงมันก็ดันเติบโตขึ้นตามประสบการณ์ตามช่วงเวลาต่างๆคิดว่ามันประจวบเหมาะมันต่างคนต่างพัฒนาแล้วพี่ว่าโชคดีที่ทั้งสองมันอยู่ในงานประเภทเดียวกันมันก็เลยเอื้อให้เราได้คอยฝึกแบบเปลี่ยนหมวกไปมาๆแล้วมันทำให้เราไปถ่ายพลังมาใช่มันทำให้เราเข้าใจว่าช่วงเวลาไหนเราควรจะบาลานซ์เรื่องไหนกับเรื่องไหนเพราะแน่นอนว่าเรื่องศิลปินกับเรื่องธุรกิจอ่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งคู่ในงานนี้ในงานของการทำธุรกิจเพลงทำธุรกิจค่ายเพลงแต่ว่าแพชชั่นของศิลปินก็สำคัญการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้ก็สำคัญเหมือนกันช่วงไหนจะให้เวลากับตรงไหนหรือให้น้ําหนักความสําคัญกับอะไรมากกว่าหน้าที่ตรงเนี้ยมันเป็นคนตรงกลางที่คอยบาลานซ์สิ่งเหล่านั้นอะไรเงี้ยมันเหมือนได้ฝึกเหมือนเราได้เรียนรู้ไปด้วยวันนี้ต้องมานั่งขอฟังบทเรียนนี่ต้องขอความรู้พี่นะเรียกว่าแลกเปลี่ยนดีกว่าแลกเปลี่ยนหน่อยจริงๆโค้ชเราเจอกันค่ายเก่าตอนที่พี่ยังไม่ได้มาทําวอเตอร์ดาร์คครับเราเจอกันตอนโน้นแล้วยังคุยกันว่าโค้ชเป็นคนแรกๆที่มาเล่าให้ฟังนะว่าตัวเองอ่ะจะกระโจนออกไปจากแบบสื่อปกติที่แบบพี่เราต้องทำออนไลน์ใช่ไหมโค้ดไปนั่งเล่าพรีเซนต์ให้ฟังว่าพี่เดี๋ยวเราต้องมีชาแนลแบบนี้ยุคนั้นยุคผมเป็นเขาเรียกว่ายุคผมทำงานแบบผีบ้าพี่เริ่มต้นเลยคือแบบว่ายอมรับว่าตอนนั้นยังฟังว่าเออไอเดียมันดีนะแต่ว่าด้วยความรู้เราไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ใช่ไหมเราบอกว่ามันจะไปยังไงวะเราจะสู้กับเขายังไงเราจะหารายได้แบบไหนเนี่ยวะแต่จริงนะวันนี้ผมว่าตอนนี้ทุกคนเข้าใจหมดแล้วแหละไม่มีอะไรใหม่ละพี่โค้ดแล้วไม่เลยพี่ไม่เลยผมอาจจะต้องถามบางอย่างนะพี่นะที่ผมว่าพี่ไปอ่ะอาจจะมีคนถามพี่เยอะแต่ต้องถามว่าเราแลกเปลี่ยนกันดีกว่าดีครับพี่ว่าเราก็อยู่ใกล้ๆกันแต่อาจจะไม่ได้คุยกันเป็นทางการดีพี่มาก่อนเลยใช่ไหมนี่ถือว่าเรามาคุยในเรื่องคล้ายๆกันใกล้ๆกันแต่ว่าคนละส่วนนิดๆหน่อยๆได้ผมต้องถามความพี่ก่อนเพื่อให้ทุกคนหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้รู้ดีว่าจริงๆแล้วพี่เริ่มต้นสายงานอาชีพเรื่องดนตรีพี่เริ่มยังไงนะครับก็รวมๆเล่าสรุปง่ายๆทั้งเรื่องของตัววงสครับแล้วก็ตัวเองด้วยเลยคือจริงๆพี่จบศึกษาศาสตร์ที่ศิลปากรครับที่แค่เล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกแล้วก็มีเมื่อยเป็นรุ่นน้องแต่ตอนนั้นพี่อยู่กับวงอื่นพี่จบก่อนแล้ววงนั้นน่ะก็จับพลัดจับพลูได้มาเป็นศิลปินฝึกหัดที่แกรมมี่ซึ่งก็ในที่สุดวงมันก็ไม่ได้ผ่านขั้นตอนไปสู่การเป็นศิลปินนะครับด้วยขั้นตอนด้วยเงื่อนไขด้วยอะไรต่างๆในช่วงเวลานั้นตามวัยนั้นๆแต่สิ่งที่ช่วงเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยเราคิดแค่ว่าเหมือนเดิมเราคิดอย่างนี้แต่ต้นน้ําเลยด้วยความที่เราเป็นลูกข้าราชการเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้เล่นเก่งเลยอ่ะแล้วเข้าไปอยู่กับมี่มันมีแต่คนเก่งๆเต็มไปหมดลูกข้าราชการหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการเราไม่ได้มีความเก่งกาจเรื่องของการจัดการหรือเรื่องของการทํางานอะไรมากนักอ่ะถ้าเลือกได้ที่บ้านนะเค้าก็อยากให้เราเป็นข้าราชการเหมือนกันเพราะเค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันปลอดภัยนะมันมั่นคงนะมันพูดถึงตอนนั้นนะตอนนู้นตอนนั้นที่หนักเลยแต่ว่าอยู่ดีๆแบบอุ๊ยเด็กที่กําลังจะจบเนี่ยได้มาเป็นศิลปินฝึกหัดในแกรมมี่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าอ่ะ
ความหวังหมู่บ้านนี่น่าจะเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้ทำอะไรที่มันหาโอกาสคว้าตรงนั้นไว้คือได้เป็นศิลปินไม่ได้เป็นศิลปินในเรื่องหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมาตรงนี้เนี่ยอะไรที่มันเรียนรู้ได้อะไรที่มันไปครูพักรักจำขอความรู้จากเขาได้อะเราทำหมดเลยไปขอนั่งดูไปขอยินนั่นนู่นนี่เพื่อที่คิดว่าเฮ้ยวันนึงถ้ามีโอกาสอาจจะอยากขอสมัครงานนอกเหนือจากทำงานตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยคือมันพี่มองสองทางอย่างนั้นเลยปะคิดแต่แรกอยู่แล้วครับเพราะว่าโดยความรับผิดชอบเราแค่รู้สึกว่าพอเราเรียนจบอะการที่เราจะขอเงินคุณพ่อคุณแม่มันคือท่านก็ยังให้แหละแต่มันก็จะตะขิดตะขวงนิดนึงใช่ไหมคือจบมาอันนึงคือต้องไปสอบบรรจุเป็นครูกับอีกอันนึงมีค่ายมาชวนให้ไปเป็นศิลปินฝึกหัดที่อาจจะได้เป็นศิลปินจริงๆนึกออกมั้ยด้วยวัยนั้นน่ะวัยคือขนองตอนนั้นเราก็ต้องเลือกทางนั้นอยู่แล้วแต่ไอ้ทางแรกอ่ะมันคือทางที่ครอบครัวอยากได้งั้นมันก็เลยคิดว่าทํายังไงวะที่จะทําให้เราได้ทําสิ่งที่เราอยากได้ชอบด้วยแล้วก็ทําให้ที่บ้านไม่ต้องเป็นห่วงมากมันก็เลยเป็นไอเดียนี้ตั้งแต่แรกว่าโอเคตรงนี้เราก็ขอเค้านะขอช่วงเวลานึงเพื่อฝึกตรงนี้เพื่อมันอาจจะได้ทํางานแต่เราก็คิดแล้วว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ยังยืนหรือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีความสามารถทําตรงนี้ไปได้นานแค่ไหนงั้นก็ทําอะไรที่มันสามารถดูแลตัวเองได้ครับหรือเป็นอาชีพที่เราแบบทํางานได้จริงจังๆมากกว่าก็เลยไปเริ่มเรียนรู้ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วในที่สุดก็ถูกหวยไปแบบฝึกอยู่ตรงนั้นประมาณ3ปีครับแล้วก็ตัววงมันไม่ได้ไปต่อกันคือไม่เลือกที่จะไม่ไปต่อกันเองด้วยแต่ว่าประมาณสักปีที่2เขาชวนที่ทํางานแล้วคือจังหวะมันเป็นที่จังหวะที่คนว่างหรือมีอัตราอยากได้พอดีก็เป็นเจ้าหน้าที่คัดสรรเป็นคนแบบฟังเดโมเป็นคนคัดเลือกหลายๆคนอาจจะเคยเห็นสัมภาษณ์พี่มาบ้างอยู่แล้วใช่ครับผมถามได้สิเวลาผมฟังพวกพี่ๆหลายๆคนในยุคนั้นน่ะเหมือนทุกคนเริ่มในงานตรงนี้ไวมากเลยอ่ะพี่ทุกคนเหมือนเริ่มเร็วมากเลยนะหมายถึงของที่แกมมี่อ่ะเหมือนเค้าเปิดให้ทําอะไรพวกเนี้ยเค้าจะมีระบบรับเด็กฝึกงานมาเรื่อยๆตลอดแล้วถ้าใครที่มีแววเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบมีโอกาสได้เข้าไปทดลองทําอะไรง่ายอาจจะเริ่มฝึกงานหรือเป็นฟรีแลนซ์กันก่อนแต่ถ้าใครมีแววเรื่องของการเจรจามีเซนส์ของมิวสิกเลิฟเวอร์เป็นคนฟังเพลงอย่างเงี้ยช่วงนั้นยังเป็นช่วงเปิดกว้างที่ให้คนที่เข้ามาทํางานแล้วก็อย่างวิชาที่ใช้กันอยู่หรืออาชีพอย่างที่พี่เป็นอยู่เนี่ยสมมุติเราเรียกใช้คําง่ายๆว่ามันคือ artist management คือการจัดการศิลปินเนี่ยมันไม่ได้มีตําราเป็นเรื่องเป็นราวที่ใช้ในนี้จริงๆว่าต้องจบสาขาอะไรถึงจะมาทําอันนี้มันเป็นคนที่ต้องมีแววเรื่องการเจรจาเรื่องเซนส์ของการฟังเพลงการมีเซนส์เรื่องของโมเดลลิ่งนิดๆมองเรื่องการจัดการหรือมองทดไปข้างหน้าของคนๆนึงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้เทรนด์ดนตรีหรือเทรนด์เพลงในช่วงนั้นๆคือมันต้องบูรณาการทักษะส่วนตัวแต่ละคนตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเด็กฝึกงานที่ดูมีแววเขาก็จะลองเอามาฝึกงานลองมาทํางานแล้วรอดไม่รอดก็ว่าไงทีใครรอดก็จะได้ทํางานก็เห็นอะไรในตัวพี่เพราะตอนนั้นพี่ก็เพิ่งจบมาไม่นานแล้วพี่ก็เป็นกําลังศิลปินฝึกหัดพี่เข้าหาอย่างเดียวเลยพี่ตื่นไปเค้าตัดกันอยู่ดึกๆก็บอกว่าถ้าไม่กวนมากถ้าไม่ได้รบกวนหรือเราก็ต้องดูมีมารยาทนิดนึงใช่มั้ยถ้าไปนั่งดูได้ก็อยากขอไปนั่งดูหน่อยได้มั้ยครับเอาพวกมึงมานั่งนะตอนนี้อัดเสียงหรือซ้อมเนี่ยบางทีไปเราไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนอะไรแบบที่เด็กฝึกหัดต้องไปทําเสร็จแล้วเราไม่ได้กลับไงความคุ้นเคยของพี่ๆบางทีเค้าก็ชวนไปดูนั่นไปดูนี่มันก็เหมือนว่าเริ่มคุ้นเคยขึ้นเรื่อยๆอะไรที่เค้าให้ช่วยหรืออยากให้ช่วยเราก็ช่วยหมดเราเต็มใจทําหมดทุกอย่างครับแล้วก็พี่เป็นคนเปิดแล้วพี่ก็อยากเรียนรู้ป่ะทําให้เค้าเห็นนะครับว่าเราอยากเรียนรู้ตรงนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่สนุกที่เราคิดว่าการทํางานเบื้องหลังมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับเด็กวัยนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าได้ทํางานตรงเนี้ย2ด้านมาหลังจากนั้นมันก็เลยชวนเมื่อยมาทําเพลงทํากันเองเล่นๆก่อนมันก็เลยเริ่มต้นเมื่อยจริงๆก็เคยเป็นพนักงานที่กับมีนะปีหนึ่งสั้นๆผมเคยได้คุยกับทางด้านพี่ๆวงซิลนะฮะเขาบอกว่าพวกพี่ก็เคยเรียนเต้นกันอยู่ในคลาสไม่เรียนเป็นพี่เมื่อยเรียนเต้นอยู่กับเป็กซิลเต้นอยู่เป็กซิลแล้วมีวันจบด้วยเต้นกันดูเอ็ดกันมาแล้วผมนึกภาพเป็กซิลกับเมื่อยแต่ครับเต้นกันไม่ออกเลยพี่ถ้าใครมีวิดีโอเก่าๆสัก20ปีที่แล้วเขายังเก็บไว้นะเราอาจจะมีเหมือนเขาถ่ายวิดีโอไว้อะเขาถ่ายไว้ไหมแต่ตอนนี้ไม่เป็นเมื่อยสักครับนะยังเป็นเมื่อยแบบเมื่อก็เป็นเมื่อยฝึกหัดอยู่ okay. แต่เป็นเป็กซิลแล้วอะไรเงี้ยใครอยู่ในแกมมี่ลองรบกวนนะครับลองไปรีเทสดูนะฮะเป็นลีเจนดารี่เดี๋ยวผมจะเอาตรงนั้นมาลงทั้งทุกช่องทางที่ผมมีแต่ไม่รู้ว่าดูแล้วจะดีหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงตอนนี้20ปีใช่ตรงนั้นแต่ว่าก็ถือว่าแกมมี่เป็นโรงเรียนแรกที่ให้ประสบการณ์ที่ดีมากเพราะในตลาดตอนนั้นแกมมี่ IS ก็เป็นตลาดธุรกิจเพลงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเขาต้องทํางานกับคนหมู่มากคนทั้งประเทศเป็นตลาดที่มันเป็นมาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดพอเราย้ายมาทําสครับเป็นเรื่องเป็นราวกับที่ Sony เนี่ยเราก็ลาออกเพื่อจะมาทํางานเขาก็ถามว่าเราทําอะไรมาแล้วก็บอกว่าเราออกจากแผนกนั้นมาเขาบอกว่าเราจบเราออกจากยูนิตตรงนั้นที่ทําเกี่ยวกับเรื่องจัดการศิลปินน่ะเขาก็ชวนเลยเพราะว่าเขาก็ไม่มีแล้ว
ไปที่ไหนก็จะแบบตอนนี้เหมือนช่วงก็เปลี่ยนที่ทำงานไปเรื่อยๆเหมือนว่าทำโซนี่3ปีไปอยู่สไปซี่ดิสแป๊บนึงไปอยู่ RS ด้วยแล้วก็มาทำบีลีฟกลายว่าเราเพิ่งรู้ว่าอาชีพแบบอาร์ติสต์แมเนจเมนต์จริงๆแบบที่ไม่ใช่คนพาศิลปินไปทำงานข้างนอกนะครับ คนที่เป็นแพลนเนอร์คัดสรรพัฒนาแล้วก็เป็นคนกลางระหว่างศิลปินกับทุกๆหน่วยงานน่ะมันไม่มีหลักสูตรไม่มีคนสอนตรงนี้จริงจังเหมือนกันกับบริษัทค่ะข้ามาตอนท้ายสุดทุกวันนี้พี่ก็เลยกลายว่าเราก็เป็นคุณครูเป็นอาจารย์พิเศษที่สอนวิชานี้ในมหาวิทยาลัยเพราะเรารู้สึกว่าแทนที่ต้องมานั่งลุ้นเด็กฝึกงานที่มีแววแล้วก็มาดูว่าแบบลองผิดลองถูกมันจะได้ไม่ได้น่ะเราคิดว่าเอ๊ะสมมุติถ้าเราเอาประสบการณ์เราบวกกับเราไปหาคอร์สในต่างประเทศที่เรามาแปลแล้วเรามาเลือกใช้ว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับบ้านเราอ่ะพี่ก็ทําจนได้คอร์สขึ้นมาคอร์สนึงประมาณ12ถึง14ครั้งแล้วก็ไปสอนในสถาบันการศึกษาที่นึงเท่ากับว่าเราไปปูพื้นเขาด้วยเรื่องนี้ในอุดมศึกษาจบมาใครที่มีแววเราสามารถสเกลเขามาเป็นพนักงานได้เลยซึ่งปัจจุบันน่ะพี่มีลูกศิษย์เป็นพนักงานประมาณ6คนละพี่พูดถูกเพราะไม่มีวิชานี้ในตำราจริงๆด้วยไม่มีวิชานี้ใช่แล้วก็พอเรารู้ว่าเราสอนก็มีที่อื่นติดต่อมาอีกเยอะมากๆแต่ด้วยเวลาแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เป็นครูที่เก่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยสอนที่เดียวตอนนี้สอนที่ศิลปากรที่เดียวทุกๆเทอมปลายอันนี้ก็แบบ7รุ่นละแล้วมันก็เห็นผลพี่เต็ดมือขวาพี่เต็ดคนนึงอันนี้ก็เป็นแบบจบจากที่นี่แล้วบางคนก็ไปทําอยู่บริษัทดิจิตอลเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความภูมิใจไม่ได้เคลมว่าไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหตัวเองเก่งตัวเองหมดนะแต่เรารู้สึกว่าดีจังเพราะว่าเมื่อก่อนการที่เราจะหาลูกน้องสักคนรู้จักแฟรงค์ใช่มั้ยแฟรงค์เป็นลูกน้องพี่นั่นคือน้องฝึกงานที่มีแววอยู่กันมาจะ20ปีแล้วอ่ะคือไอ้แฟรงค์ป่วยตายหรือวันนึงอยากเลิกขึ้นมานี่พี่เดือดร้อนเลยไม่ได้นะยุคนั้นคิดแค่นั้นเลยว่าเนี่ยถ้าวันนึงไอ้แฟรงค์ไม่ทํางานหรือมันอยากมันมีช่วงนึงมันอยากไปทําทีมบอลนะครับเป็นชาติรักฟุตบอลมากนอกจากเพลงแล้วมันรักฟุตบอลมากวันนั้นน่ะก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยแล้วถ้าวันนึงไอ้แฟรงค์มันไม่อยากทําตรงนี้แล้วจริงๆอ่ะใครวะจะมาแทนมันไม่เหลือนะมันต้องต่อให้เจอมันก็ต้องใช้เวลาอีกนานมากกว่าจะได้เราก็เลยคิดเรื่องนี้ว่าเอ้ยถ้าเอาเรื่องนี้ไปไว้ในระดับอุดมศึกษาแล้วไปปูพื้นไว้ก่อนเนี่ยจบมาไม่ต้องที่เราด้วยเราดีใจที่เด็กๆมันกระจายไปอยู่ในธุรกิจต่างๆแล้วพอภาพรวมมันดีมันจะสนุกกันหมดอะมันมีคนที่เป็นคนกลางตรงนั้นเฮ้ยเรื่องนี้ไม่รู้มาก่อนอันนี้สรุปจัดวันสครับจนกลายเป็นวันนี้จากทุกอย่างเออดีต้องถามพี่หน่อยอาจจะผมชวนพี่ย้อนกลับมานิดเดียวนะฮะเพราะว่าผมมีเรื่องอยากถามพี่เยอะมากเลยตอนที่พี่ทำศิลปินฝึกหัดก่อนสุดท้ายพี่ยังทำสครับอยู่อันเรากำลังพูดตัวเลข20ปีได้ป่ะทำคู่กันมาตลอดใช่ใช่20ปีถูกไหมฮะใช่ซึ่งตอนนั้นก็คือตอนที่มันเป็นสครับมันเริ่มยังไงชวนพี่ไม่มาพอวงเก่าไม่ได้ทำงานแล้วมันมีโปรเจกต์ Intro 2000นี้ต้องคนที่โตมากๆแล้วหน่อยก็จะมีวงที่อยู่ในนั้นสมัยก่อนก็จะมีแบบ Paradox มีพี่พลพลมีหลายๆวงแล้วแบบอัลบั้มโดมเดบิวต์ใช่ตอนนั้นเป็นวงชื่ออายแล้วก็แบบไปชวนเมื่อยมาทำก็เอาเพลงที่ทำเก็บๆไว้เนี่ยมาเลือกแล้วก็ทำเป็นคอมพิเลชันอันนั้นแต่ว่าตัววงมันก็จบไปนะโปรเจกต์นั้นแล้วมันก็เหลือตอนนั้นเป็นวงมี4คนตอนนี้เหลือพี่กับเมื่อย2คนแล้วก็รู้สึกว่าทำกันเองดีกว่าสนุกกว่าแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งขนาดที่จะไปทําอย่างนั้นได้อันนี้พูดจากที่ว่าไม่ใช่ว่าโหเราเก่งเราติ๊ดนะเราคิดแค่ว่าเราทักษะเรามีแค่นี้อ่ะเราอาจจะไม่ได้แบบถูกต้องกับคนหมู่มากขนาดนั้นแต่ว่ายังอยากทําแล้วก็เลยเครื่องไม้เครื่องมือมันเริ่มดีขึ้นบ้างเราสามารถอัดเสียงกันในเบดรูมได้เบดรูมจริงๆอ่ะทําที่ห้องนอนเมื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ทํากันเองปล่อยกันเองงั้นสครับเนี่ยมันมีมาปีนี้ก็คือ23ปีแล้วเท่ากับปี2000แต่ว่า3ปีแรกก็เป็นอิสระพอปี2003มาถึงได้เข้าที่โซนี่แล้วก็อยู่แล้วเพราะนั้นก็จะเป็นถ้าหมดถ้าออฟฟิเชียลแบบคนทั่วไปรู้จักก็จะประมาณ20ปีใช่ทีนี้ถามอะไรครับตอนไปอยู่โซนี่เนื่องจากว่าพี่ก็มีความรู้จากที่เป็นศิลปินฝึกหัดด้วยใช่ครับนะครับแล้วพี่ก็ได้ไปทำงานด้านนี้ด้วยอาร์ติสต์แมเนจเมนต์ใช่แล้วพี่ก็เริ่มมาทำวงไอตอนพี่อยู่โซนี่อ่ะภาพของการทำแพ็กเกจทั้งหมดของสครับความเป็นภาพของศิลปินโพสิชันเพลงพี่เป็นคนดูเลยป่ะหรือโซนี่ช่วยดูอันนี้เป็นจุดที่เขินๆนิดๆพอเป็นโซนี่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ยังทำงานประจำอยู่แต่การว่าตัวเองกลายเป็นวงดนตรีในค่ายนั้นด้วยแล้วอ่ะมันก็มีเรื่องแพลนเรื่องการจัดการที่เราต้องดูตัวเองเองด้วยแล้วแต่ว่าเราพยายามจะจิบคือมันมีคนแบบเราแต่ว่ามันก็จะมีพี่ๆแผนกอื่นที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์อะไรเงี้ยพอถึงตอนนั้นเราพยายามจะแบบให้พี่เขาช่วยดูเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากมาเคาะหรือมาเลือกคือถ้าเราเลือกอะไรของเราเองเราก็จะมีความอยากได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนั้นเป็นช่วงที่จริงๆแล้วพอถึงงานตัวเองจะพยายามฝากให้พี่ๆคนอื่นช่วยดูและให้เขามองเราแทนมากตอนนั้นใครดูพวกพี่สองคนก็จะมีทีมงานที่เป็นครีเอทีฟเป็นอาร์ตไดเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ต่างๆที่เขามาช่วยดูเราก็เลยพยายามไม่ค่อยอยากดูตัวเองแสดงว่านั้นพี่ไม่ได้พี่อาจต้องพูดว่าแสดงว่าภาพแรกสครับที่ผมจำได้อ่ะก็คือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่พี่กับพี่เมื่อยนี่คือภาพที่ฉันอยากจะพรีเซนต์จริงๆท่านนะวันนั้นจนทุกวันนี้เราจะเป็นคนสนใจเรื่องดนตรีเป็นหลักเลย
ภาพทุกวันนี้เหมือนเราแค่เลือกคนที่เราชอบแล้วให้เขาจินตนาการหรือให้เขาคิดให้เหมือนพอพ้นจากเรื่องเพลงเราจะไม่ค่อยกระโดดลงไปตรงส่วนอื่นเพราะเรารู้สึกว่างานตอนนี้มันเป็นงานที่เราไปจอยคนอื่นได้การที่เราเอางานของเราไปวางแล้วเราเลือกคนที่เราชอบผลงานของเขาอ่ะและให้เขามาตีความต่อจากเพลงของเราไปเป็นสิ่งที่เขาถนัดไปเป็นผ้าไปเป็น MV เป็นเสื้อผ้าเป็นลุคอะไรเงี้ยมันอาจจะมีถูกผิดบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่เราไม่ได้มองเรื่องนั้นว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นเรา 100% ทั้งหมดเรารู้สึกว่าบางอย่างมันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดมาจากการที่เราได้ไปร่วมงานกับคนอื่นอ่ะเข้าใจเราต้องและท้ายที่สุดเราถือทุกอย่างไว้ในมือหมดไม่ได้อ่ะพี่ว่ายิ่งโตนะการทํางานเป็นทีมมัน1มันสําคัญ2มันสนุกใช่ใช่มั้ยถ้าเรามีทีมที่สนุกเราก็ยิ่งสนุกใช่ๆแสดงว่าภาพเนี่ยพี่แปลว่าพี่2คนโฟกัสเรื่องดนตรีแค่นั้นก็จะไม่ค่อยรอดแล้วไม่ค่อยเลยโฟกัสทําไมอ่ะโหอัดตอนแรกๆนี่พวกพี่แบบเพิ่งรู้ตัวเองเลยว่าอ๋อฝีมือเราแบบคิดว่าห่วยแล้วนะห่วยกว่าที่คิดอีกอะไรเงี้ยตอนนั้นดนตรีพี่อยากเป็นพี่ไปอัดพี่ไปอัดกีตาร์วันแรกครับวันแรกอัดไปได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วพี่โปรดิวเซอร์ก็บอกว่าอ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเอาที่อัดเบาส์ไปหมายถึงเบาส์คือรวมเป็นไฟล์มาแล้วเอาไปฟังนะแล้วเอาไปคิดดูว่าจะฝึกเพิ่มหรือจะให้คนอื่นอัดให้แล้วเราก็ไปฟังอ่ะตอนอยู่ในห้องอัดไม่เข้าใจหรอกมันก็เกรงพยายามทำให้มันดีที่สุดแต่พอไปฟังจริงห่วยมากเลยอ่ะจังหวะก็คอมคือเราไม่รู้ว่ามันจะต้องมีเมทานอมมีต๊อกเล่นให้ตรงมีหนักยาวสั้นเบาคืออัดกับเล่นกับเพื่อนที่มหาลัยมันคนละเรื่องกันเลยเนาะใช่ไหมแต่ก็ทำให้เราต้องฝึกหนักเพิ่มมากขึ้นนั้นเลยก็เลยคิดมาตลอดว่าแค่ตั้งใจทำให้พวกเราแบบเล่นกันดีร้องกันดีมันก็ยากพอแล้วเพราะนั้นเรื่องอื่นเนี่ยให้คนอื่นที่เขาถนัดไปทำดีกว่าเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าแต่พี่เราบ้างพี่ออกมาดีมากเลยนะต้องให้เครดิตโปรดิวเซอร์ครับช่วยโปรดิวเซอร์คือพี่ฟันเป็นคนช่วยเยอะมากพวกพี่จะดูเรื่องเนื้อทำนองเรื่องของดีไซน์เบื้องต้นที่เราอยากได้แต่คนที่ทําให้มันเหมาะสมให้มันได้มาตรฐานเพื่อที่จะไปสื่อสารกับคนอื่นเนี่ยครับโปรดิวเซอร์เป็นคนมองสิ่งนั้นเป็นคนตัดขอบเป็นคนดูภาพรวมให้มันออกมาโอเคจนกระทั่งพอเพลงอัลบั้มสักครับออกมาเป็นเหมือนที่คิดมั้ยเรื่องดนตรีเรื่องเพลงค่อยๆดีขึ้นตามลําดับคือก็เป็นเพลงที่เราชอบที่เราอยากนําเสนอแต่สีสันก็เป็นเรื่องที่เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เรียนรู้ว่าอ๋อการทํางานร่วมกับคนอื่นเหมือนไม่รู้เหมือนทุกๆสเตจของการทํางานอะมันมักจะต้องมีคนอื่นเข้ามาช่วยมาซัพพอร์ตแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ที่มันไม่ใช่งานเราอย่างเดียวเสมอมั้งอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่พี่กับเมย์ได้เรียนรู้ตลอดแม้แต่ทุกวันนี้ถามว่าโปรดิวซ์เองได้มั้ยโปรดิวซ์ได้แล้วเราโปรดิวซ์คนอื่นด้วยแต่ทุกวันนี้เวลาเราทํางานเราเองเราก็ยังอยากมีโปรดิวเซอร์อยู่เสมอเพราะเรารู้สึกนั่นคือเคมีคือผลลัพธ์ที่มันทําให้งานมันไม่ได้ OG อ่ะออริจินอลจนเกินไปถ้าจนเราวนอยู่ในลูปของความชอบเดิมๆคือเราทํากันเอง2คนเราชอบกันอยู่แล้วไงแต่คนอื่นจะเป็นคนกล้าคอมเมนต์กล้ามองในฐานะของคนนอกมากกว่าครับแล้วมันก็จะมีจริตแบบนี้กับทุกๆการทํางานรวมถึงการทํางานในค่ายเพลงปัจจุบันด้วยมันต่อให้เราชอบแบบนี้แต่พี่จะเป็นคนคอยคิดอยู่เสมอว่าไอ้แบบเนี้ยลูกทีมคนนี้ชอบมั้ยวะน้องคนนี้ชอบมั้ยหรือเรื่องที่มันแบบโหเราภูมิใจกับมันมากเลยพี่บัญชีเก็ตป่ะวะคือเรารู้สึกว่าเราอยากแชร์กับคนหลายๆมุมมองโดยที่เขาอาจจะไม่จําเป็นต้องมีความรู้ต่อเรื่องนี้ก็ได้อ่ะเอาความรู้สึกว่าเขาชอบเปล่าใช่ป่ะท้ายที่สุดต่อให้สกิลจากห้องอัดจากอะไรมันดีแค่ไหนอ่ะเราอยากให้ทุกคนแฮปปี้กับสิ่งที่มันจะกําลังจะเกิดขึ้นก็เลยเป็นคนชอบแชร์ชอบถามความเห็นคนอื่นตั้งแต่ต้นเลยป่ะพี่เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วนะอาจจะมีเรื่องที่ชอบมากๆหรือแต่บางเรื่องถ้าเรารู้สึกว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนี้อ่ะโอเคตรงนั้นมันอาจจะค่อยๆทยอยลดลงแต่เรื่องความเห็นไอเดียอะไรที่มันยังโอเพ่นอยู่มากๆพี่จะเป็นคนไม่อยากเลือกเองคนเดียวชอบชวนคนโน้นคนนี้มาดูว่าเอ้ยช่วยดูหน่อยดิว่ามันยังไงเราชอบฟังอ่ะแล้วมาสิ่งที่เรามักจะพบคือเหมือนเราฟังโค้ชพี่ถามโค้ชว่าโค้ชชอบอันนี้มั้ยฟังอยู่บางทีโค้ชอาจจะตอบแบบชอบพี่แต่มันตึ๊ดๆแบบนี้ซึ่งเอ้ยถ้าเป็นในมุมเราจะไม่ได้คิดแบบนี้เลยแต่ว่าโค้ชคิดแปลว่ามันก็ต้องมีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆโค้ชถึงคิดถึงเล่าแบบนั้นแล้วพี่ชอบเคมีแบบนั้นน่ะแล้วสุดท้ายเราค่อยมาบูรณาการรวมกันว่าสิ่งที่ควรจะเป็นมันคืออะไรคือไอ้ส่วนสุดท้ายคือไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่างมาคิดจนไม่ตกตะกอนนะทุกอย่างก็ต้องสรุปรวบยอดแล้วเลือกสิ่งที่มันควรจะเป็นหรือสิ่งที่มันเหมาะสมที่สุดณช่วงเวลานั้นเราไม่พูดว่าดีที่สุดก็ได้นะเหมาะสมที่สุดณตรงนั้นแล้วก็มาดูว่าดีหรือไม่ดีแล้วเราก็เอามาพัฒนาแล้วก็เอาไว้ทํางานครั้งต่อไปตัวนี้เราเจอกับเด็กบางคนที่แบบว่าตั้งใจว่างานนี้มันจะต้องแบบกู้ชาติเลยต้องดีที่สุดจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเงี้ยมันไม่มีจริงพี่ก็เคยเป็นพี่เคยซีเรียสช่วงเพลงช่วงนึงมากๆว่าโอ๊ยนั้นจะต้องนี่อันนั้นจะต้องเพอร์เฟคนั้นจะต้องสมบูรณ์อันนี้ต้องแก้นี่นิดหน่อยแล้วอยู่ดีจากคนจากเมื่อยคนที่ไม่ค่อยจะแบบให้ความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เลยอย่างเงี้ยมันเป็นคนชอบทํางานชอบคิดงานอะไรเรื่อยมันก็หันมาบอกว่า
พี่จะซีเรียสทำไมวะแบบอย่างนี้ไม่ดีเดี๋ยวก็ต้องทำอีกเพลงแล้วเปล่าวะก็ไปทำคือเราก็แบบว่าเออมันก็จริงเนาะโอเคนั้นคือในการที่กลายมาเราเป็นคนที่จัดการทุกอย่างภายในวงเลยแต่ไอเดียบางอย่างของเขาอ่ะมันแค่สะกิดเรานิดเดียวแล้วมันถูกต้องมากเลยว่าเออมึงจะไม่เห็นมึงจะต้องกู้ชาติหรือต้องดีที่สุดกับอันนี้เลยอ่ะก็ให้มันเสร็จในสิ่งที่มันควรจะเป็นณเวลานี้แล้วเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวพี่จะเลิกทำมันประมาณว่าพี่จะเลิกทำเพลงแล้วหรออ่ะมันยังมีอีกเดี๋ยวพี่ต้องทำอีกนะพี่จะเอาทุกอย่างให้แม่งโคตรดีที่สุดวันนี้เลยหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็เรียนรู้กับมันแล้วก็เอาไปพัฒนาอะไรงานอื่นๆถ้าเรายังทำตรงนี้อยู่ต่อเดี๋ยวมันก็ไปเป็นประสบการณ์สำหรับงานต่อๆไปเองแหละอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจก็เลยชอบฟังเสียงแบบนี้มากๆฟังเสียงจากใครก็ได้ชอบผมเรียกงี้ฮะผมเหมือนพี่มากเลยเรื่องที่การทำงานผมจะต้องไปถามทุกคนแล้วก็ ผมได้สิ่งนี้ว่าการทำเขาเรียกวิจัยกลุ่มเล็กวิจัยย่อยวิจัยย่อยคือเราทำเสร็จอะต่อให้เรารู้ว่ามันดียังไงผมก็อยากฟังแล้วการได้ฟังทุกคนที่คุณอยู่ในทางเกียรติของคุณเนี่ยเราได้ไอเดียมันจะมีอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกเลยมันจะมีคำคอมเมนต์บางอย่างที่เราคิดว่าโอ้โหเราไม่คิดถึงมุมนี้จริงๆแล้วสุดท้ายไม่ได้ว่าเราไม่ทำนะเราทำจนจบในห่วงเวลานั้นแต่อย่างน้อยเราได้ฟังอะไรก่อนที่เราจะออกมาจริงๆอันนี้ผมเป็นเรื่องที่โชคดีนะพี่พูดถึงประเด็นพี่เมื่อดีมากเลยครับพี่ทำงานกันยังไงสองคนจะเล่าว่ายังไงอ่ะมันบิทเทอร์สวีทนะคือมันหวานขมมากเลยแน่นอนอยู่แล้วคือแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าทํางานกันมาได้ทุกวันนี้เนี่ยจริงๆมันผ่านช่วงเวลาที่มันแบบกินเที่ยวใช้ชีวิตร่วมกันนะด้วยความที่คณะที่เราเรียนตอนเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะผู้ชายมันน้อยผู้ชายรุ่นนึงแบบคัดมาลีนๆเหลือผู้ชายเฮลๆกันจริงๆเนี่ยรุ่นนึง 4-5 คนงั้น4ปีมันประมาณแค่แบบไม่เกิน20คนดังนั้นไอ้แก๊งที่เตะฟุตบอลเหมือนกันชอบขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานไปเที่ยวเล่นนั่นนู่นนี่เล่นกีฬาไปล่องแพต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันเป็นกลุ่มแค่นี้แน่นอนซึ่งคนเล่นดนตรีมันก็จะกลุ่มแค่นี้ครับเหมือนช่วงเรียนมหาวิทยาลัยโอเคผมจบก่อนเขาก็จริงแต่บ้านผมมาอยู่แถวๆมหาวิทยาลัยดังนั้นเวลาเรากลับจากทํางานที่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะแวะเข้ามหาวิทยาลัยทุกครั้งเพราะว่าเพื่อไปสุงสิงกับไอ้แก๊งเนี้ยไม่ใช่เมื่อยคนเดียวเพราะว่าเหมือนว่ามันเป็นกลุ่มเพื่อนที่เรายังอยากเจออยู่แล้วเมื่อยก็เล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็แต่งเพลงเก็บไว้นั่นนี่ตามภาษาคือก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมโตมาแล้วไม่เหมือนกันเลยทั้งที่เป็นเพื่อนสนิทกลุ่มเดียวกันมาก่อนพอพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นพอมาเป็นช่วงทําเพลงอ่ะยิ่งนานวันเข้ามันจะเจอกันจะมาตอนทําเพลงแต่ว่ากินเที่ยวใช้ชีวิตอ่ะผมเป็นคนอาจจะเอ็กโทไม่ใช่เอ็กโทจ๋าโดยอาชีพอาจจะต้องเอ็กโทแต่เป็นคนกลางๆมีชีวิตส่วนตัวด้วยแล้วก็เจอผู้คนด้วยแต่เมื่อนี่อินโทรเวิร์ตจ๋าเลยในขณะที่บนเวทีเค้าดูเอนเตอร์เทนมากแต่เสร็จงานก็กลับบ้านไปโรงแรมเค้าอยู่ที่ห้องข้าวสั่งไปกินอยู่ที่ห้องจนถึงเวลาไปเล่นเล่นเสร็จแล้วก็กลับอะไรเงี้ยใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวกับแฟนง่ายๆเรียบง่ายมากๆแล้วก็เมื่อมันเคยพูดว่าเวลาคุยเรื่องปกคุยเรื่องงานคุยเรื่อง MV คุยเรื่องโลโก้ผมมั่นใจแล้วว่าอะไรที่ผมเลือกอย่างนึงผมรู้แล้วว่าพี่บอลเนี่ยจะชอบอีกอย่างนึงคือมันชอบไม่เหมือนกันเลยนะมันเป็นอย่างนั้นแต่อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเพลงอ่ะมันมักจะมีจุดร่วมที่มันได้เจอกันเสมอในสิ่งที่เราแตกต่างกันมากๆนะครับแต่เรื่องเดียวที่มันเป็นอินเตอร์เซ็กเล็กๆที่มันเจอกันมันกลายเป็นเรื่องเพลงเมื่อแต่งทำนองอะไรประมาณนี้มาทำๆอะไรมาผมคิดออกพวกผมเอาไปต่อยอดได้หรือผมทำดนตรีอะไรมาเล็กน้อยๆเนี่ยเขาเอาไปเขียนอะไรของเขาต่อมันเป็นของชนิดเดียวในชีวิตปัจจุบันเลยที่มันยังส่งต่อกันไปกันมาแล้วมันยังเกิดผลงานได้มันก็เลยเราชอบใช้คำว่าเหมือนกระจกบางทีมันเหมือนยินหยางยินหยางอาจจะดูหรูไปกระจกที่มันเห็นในสิ่งที่ตัวเองมีและไม่มีซึ่งกันและกันเลยครับสิ่งที่ผมมีเมื่อยก็ไม่มีสิ่งที่เมื่อยมีผมก็ไม่มีผมเป็นคนเจ้าระเบียบไม่เจ้าระเบียบก็ได้ เป็นคนที่ต้องวางแผนมีแผน มีการประเมินมีการวางอะไรไทม์ไลน์มีการวางเฟรมที่มันรอบคอบถูกต้องแล้วดูเลยว่าเอาตรงเนี้ยซีเคียวปลอดภัยเหลือผลลัพธ์ไว้ระหว่างทางไว้ปลายทางนิดหน่อยแต่ทุกอย่างปลอดภัยหมดโอเคเราเริ่มแต่เมื่อยน่ะเป็นคนแบบเสื้อยืดกางเกงตัวกระเป๋าใบแล้วออกไปก่อนเลยผลตรงไงเดี๋ยวว่ากันเขาเป็นคนไปดูเอาข้างหน้าแล้วก็ล้มลุกคุกคานแผลเต็มเลยคือแบบว่าผมก็จะเป็นคนไปตามเก็บแต่ในมุมไอ้ความเรียบร้อยของผมบางอย่างเนี่ยเหมือนไอ้ประโยคที่บอกเมื่อกี้มันก็บอกว่าพี่ไปเจอคู่ชาติเหรอวะเดี๋ยวก็ทำบางเรื่องที่มันดูแบบซื่อๆดำๆอย่างเงี้ยมันก็มันก็จริงเฉยเลยเราไม่เคยนั่งพูดกันแต่ผมเชื่อว่าทั้งสองคนต่างรู้ว่าเราต่างมีอะไรที่ทั้งที่มีและไม่มีที่มันเกื้อกูลกันอยู่ผมว่าอยู่กันมา20กว่าปีมันต้องบิทเทอร์สวีทอยู่แล้วแหละแล้วก็มีช่วงที่หนักมากนะครับอันนี้กล้าพูดได้ว่ามีถ้าใครสังเกตปกติสักครับจะเป็นวงที่แบบทำงานเรื่อยๆแต่มีปีที่แล้วที่ไม่ได้ทำงานกันเลยเป็นช่วงขวบปีที่ยอมรับกันทั้งสองคนว่า
เราเคยมีทุกอย่างไม่เหมือนกันมากๆแต่ยังมีเรื่องเพลงที่เอาไว้คุยกันได้แต่ปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาที่อยู่ดีๆการคุยแม้แต่การคุยเรื่องเพลงกันเราก็ไม่เข้ากันเลยไม่เห็นด้วยแล้วก็เป็นแบบกึ่งๆจะปะทะกันนิดๆด้วยซ้ำซึ่งอันนี้เราไม่ได้โกรธกันเราก็แค่แยกกันไปแล้วก็ไม่ได้ทำงานเพลงร่วมกันทั้งปีที่ผ่านมาเลยแล้วแค่แต่ว่าไปทำหน้าที่ไปเล่นดนตรีอย่างเดียวเพราะงานเล่นดนตรีมันยังมีอยู่เรื่อยๆแต่งานโปรโมทงานไปทำโปรเจกต์อะไรนี่อย่างเงี้ยไม่เลยมาเจอกันแค่เล่นแล้วก็กลับแยกย้ายคือคนก็จะดูว่าตึงๆนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้กันมาเรื่อยๆแต่รอบนี้มันจะค่อนข้างชัดเจนหน่อยแต่ไม่ได้มีใครโกรธขึ้นกันพอมาคุยกันเรากลับรู้สึกว่าเออเนอะมันก็ไม่มีใครเคยสอนเราเหมือนกันว่าทำงานกันมาจนปัจจุบันเนี้ยทำอัลบั้มมา7ชุดกำลังจะมีชุดที่8แล้ว20กว่าปีเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครให้ได้ปรึกษาแล้วอ่ะแล้วก็เดินมาถึงจนถึงจุดที่ว่าเฮ้ยณวันนึงเราอาจจะต่างกันซะจนแม้กระทั่งของที่เราเคยเป็นสุดจุดกลางที่เอาไว้ร่วมงานกันได้เราก็ไม่มีอะไรเหลือที่เหมือนกันไม่ชอบกันแล้วเลยแล้วเป็นผมที่พยายามจะจัดการว่าเฮ้ยเราต้องปล่อยเพลงเรื่อยๆต้องทำเรื่อยๆนะฮะที่เมื่อเขารู้สึกว่าช่วงนี้เขาไม่ได้อยากจะทำอ่ะหรือเขาไม่ได้ชอบแบบที่ผมทำอยู่อะไรเงี้ยมันเลยเป็นบทเรียนนึงที่ทำให้เราสอนว่าถึงจุดนึงต่อให้ทุกอย่างมันเคยดีหรือมันเคยมีอยู่แบบนี้นะวันนึงมันอาจจะไม่มีเหลืออะไรตรงนี้อยู่แล้วเลยก็ได้เราอาจจะเคยได้ยินว่าคนเราไม่เหมือนเดิมหรอกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมมันสำหรับสครับมันเคยเปลี่ยนไปเรื่อยจนถึงจุดที่แม่งไม่ได้ชอบอะไรเหมือนกันแล้วเลยเกือบจะแยกกันได้ซ้ำแต่การที่แยกไปกันว่านี่กลับมาเดี๋ยวปีนี้จะมีเพลงปล่อย2เพลงคือเราไม่ได้ฝืนนะมันนั่งฟังไม่ได้นะผมนั่งฟังอยู่ผมก็จริงการรู้เรื่องอย่านะไม่เอานะผมคือเคยมีพี่เมย์ดูอยู่นะฮะผมลากนะฮะถึงบ้านนะฮะพี่เป็นเดี๋ยวผมก็ไปหาพี่นะไปกราบพี่อันนี้ขออนุญาตพูดว่าเคยพูดเป็นครั้งที่2เพราะครั้งแรกเค้ามีรายการพอดแคสต์นึงเค้าเคยถามว่าเคยทะเลาะกันมั้ยเค้าบอกว่าแล้วตอนนั้นมันกําลังอยู่ในช่วงตอนนั้นเพิ่งเริ่มกลับมาคุยกันบ้างแล้วก็เป็นรายการแรกๆเลยที่กลับไปออกถามว่าเคยทะเลาะกันมั้ยบอกว่าอ๋อเนี่ยตอนนี้ทะเลาะกันไม่คุยกันมาปีกว่าเพิ่งกลับมาคุยกันแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาออกรายการนี้น้องมันก็ช็อกกันทั้งรายการว่าอะไรยังไงแต่เราไม่ได้ตกใจไงเราคิดว่าพอวัยนี้มันดูแบบมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เข้าใจได้ไอ้ตรงนั้นคือผลที่รู้สึกว่าเออท้ายสุดมันก็กลับมาคุยกันแหละแต่จะทํางานเพลงหรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจได้เป็นเรื่องของอนาคตไม่ได้คิดแต่พอมาคุยกับโค้ชวันเนี้ยอยู่ๆบทจะมีมันก็มีเพลงมาแล้วเฉยเลยโดยที่เราไม่ได้ไปพยายามบังคับพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออบางครั้งพี่พยายามไปฝืนธรรมชาติของวัยของอายุของเวลาของการที่คน2คนมันจะอยู่ร่วมกันซะมากเกินไปพี่พยายามจะจัดการให้สิ่งนั้นหรือเรื่องบางเรื่องที่มันเคยทําได้มันยังดําเนินอยู่ทั้งนั้นที่จริงๆอีกคนนึงเค้าอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะทำในสิ่งที่มันเคยทําได้ก็ได้เออบางทีพี่พยายามไปคิดแทนเค้ามากเกินไปคือแม้ปัจจุบันแม้แต่เรื่องทะเลาะกันมันก็สอนเรานะเราก็เลยไม่ค่อยตกใจกับปัญหาไม่ค่อยตกใจกับอะไรที่มันแบบเซอร์ไพรส์ที่มันจะเกิดขึ้นแหละเขารู้สึกว่าอะไรใช่มันเข้าใจขึ้นอาจจะไม่ได้เก่งต่อการรับมือหรอกแต่เข้าใจขึ้นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้เราฝืนธรรมชาติไม่ได้เข้าใจทีนี้ผมถามเรื่องในการทํางานผมเรียกว่างานคู่แล้วกันครับมันเหมือนพี่เป็นคนวางตารางงานนะพี่เลยอ่ะใช่มั้ยพี่คุณครูเลยครับถ้าเปรียบเทียบคือสมมติว่าผมไม่กล้าเปรียบเทียบผู้พี่ทั้งคู่กับไอ้คู่ที่ผมเราจะเปรียบเทียบนั่นหรอกแต่มันคล้ายๆกันอย่างนึงซึ่งผู้พี่เจ๋งมากนะครับแต่ผมแค่พูดได้เห็นภาพคืออย่างลิปตาครับเวลาผมเห็นลิปตาเนี่ยผมจะเห็นพี่บอลในตัวไอ้แทนใช่ผมจะเห็นพี่เมื่อยในตัวไอ้ครับพี่คุยกับแทนเรื่อยๆเราแลกเปลี่ยนกันเรื่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวคุณก็เจอกันวันนี้ใช่มั้ยใช่เดี๋ยวต้องได้แลกเปลี่ยนกันดิผมเห็นพี่เมื่อยกับผมเห็นคัทอ่ะผมจะรู้ว่า2คนเนี่ยกันคือในการทํางานเค้าจะมีความคล้ายกันอยู่คือมีความคือจะมีความอาร์ติสต์หน่อยแล้วจะมีความหลวมๆหน่อยส่วนแทนเขาเป็นคนมีตารางซึ่งน่าจะคล้ายๆกับพี่ดูโซเชียลมีเดียทั้งสองคนก็คนละแบบเลยใช่ไหมแต่เวลาเล่นเป็นลิปตากันก็โอ้โหเต็มที่อยู่แต่แทนก็จะไปเรื่องหนึ่งลิปตาคาโตะก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งอย่างล่าสุดเนี่ยมีบอร์ดกรรมการบริหารกับสมาคมลิขสิทธิ์ดนตรีอะวาระเดียวกันอยู่คุณบอลกับคุณแทนไปเป็นกรรมการนี่หรอว่าไม่ใช่คุณเมย์กับคุณคาโตะคือเหมือนแบบเออวิธีเราไม่สงสัยเราคงต้องไปอย่างนั้นส่งแถวๆนี้แหละแต่ก็แล้วแต่วันนี้ก็มีเปลี่ยนนะเพราะเดี๋ยวนี้พี่ชายผมเมื่อก่อนเนี่ยเขาวิ่งกับแทนเนี่ยเขาวิ่งกันเวรเนี่ยเขาวิ่งกันเวรเนี่ยพี่เมื่อก่อนอะแล้วผมก็เห็นว่าพออายุเขามากขึ้นมันกลายเป็นมันงงมาเจอกันว่ะมันเป็นการเจอกันอีกแบบนึงเหมือนกันท้ายที่สุดเราเชื่อเรื่องนึงครับคือพอพ้นจากเรื่องทุกๆปัญหาไปนะผมว่าผมอาจจะโชคดีหรือแทนกับคาโตะเองก็อาจจะโชคดีที่เราได้มีช่วงชีวิตเวลาเบื้องต้นก่อนจะต้องทํางานร่วมกันจริงจังเนี่ยด้วยความเป็นเพื่อนกันก่อนช่วงนั้นจริงๆแล้วผมพยายามศึกษาหลายๆวงศึกษาวงอื่นหลายๆครั้งเราเจอว่าวงที่มันไปกันได้ไม่นานหรือไม่ได้จบกันด้วยดีอ่ะเค้ามักจะเจอกันระหว่างทางหรือมีเหตุให้ต้องได้เจอกันหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆวงที่ผมเจอที่แบบว่าโหเป็นเพื่อนไงตอนเรียนเป็นเพื่อนลําบากกันมาตอน
มหาวิทยาลัยแบกเครื่องกันไปตะเวนขอร้านขอนู้นขอนี่เรามักจะเจอว่าเป็นวงที่จะมีคนนู้นหายไปทํานู่นทํานี่ไปอะไรบ้างนะแต่ไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นที่ผมพอจะรู้ได้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดเนี่ยลีนเรื่องปัญหาทุกอย่างออกไปเนี่ยถ้าเรายังมีหัวใจนะมีชีวิตจิตใจนะไอความเป็นเพื่อนกันนะวันนั้นน่ะมันจะยังช่วยเกี่ยวไว้นิดเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นได้เส้นสุดท้ายนิดเดียวแหละแต่พี่ว่ามันเหนียวถือว่าเรียกว่าโชคดีแล้วกันโชคดีที่เราได้ใช้ชีวิตโดยที่มันไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องกันก่อน เรื่องงานยังไงเราต้องยอมรับว่าพองานมันคืองานมันไม่ใช่เรื่องเพื่อนแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้แข็งแรงดีพอเนี่ยเรื่องที่เราคิดว่าโหมันไม่สามารถทําให้เรามีปัญหากันได้หรอกอะงานมันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆ มาเกี่ยวข้องเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเข้ามาปะทะกับเราบ้างอะไรครับอย่านะพี่เมย์นะมีใครพวกพี่คุยกันดีๆนะ เดี๋ยวผมไปเป็นโซ่ ของกลางให้เอาอาหารอร่อยๆไปเสิร์ฟ จะได้ฟังเพลงอยู่เพราะเพลงพี่ยังเป็นเพลงที่ผมฟังอยู่เลยเพลงใหม่พี่ยังเป็นเพลงที่ฮิตในสายตาผมอยู่เสมอชอบอยู่ตลอดทีนี้ผมกลับมาถามเลยฮะพอตรงนั้นน่ะพี่อยู่ที่โอเคพี่อยู่โซนี่ละในนครเป็นสครับมาเรื่อยๆครับแล้วพี่เริ่มมาทําวอเตอร์ดักเมื่อไหร่นะพี่ก็ได้มีโอกาสทํางานในค่ายมาโดยตลอดแต่ว่าเราก็ย้ายตามงานไปเรื่อยๆโดยวงก็ยังอยู่ที่เดิมพี่ก็ทําโซนี่อยู่3ปีอ่ะโซนี่ก่อน3ปีแล้วพี่ก็ย้ายออกมาทํา Spicy List อยู่ประมาณเกือบๆปีมาเซตอัพช่วงแรกๆเลยครับก่อนจะเป็น Spicy List ที่เราเห็นในปัจจุบันผมอยู่เซตอัพแค่ช่วงแรกคือช่วงนั้นจะเป็นช่วงพีเรียดที่เราตามเจ้านายเจ้านายไปช่วยพี่เต้งแล้วก็ไปช่วยครับปีนึงแล้วปรากฏว่า RS อยากจะทําตลาดตรงนี้ดูบ้างแล้วตอนนั้นถือว่าเจ้านายพี่น่ะค่อนข้างเป็นที่รู้จักแล้วเป็นคนค่อนข้างมีผลงานชัดเจนในตลาดเราเรียกว่าเป็นตลาดทางเลือกแล้วกันค่อนข้างดีอ่ะก็ได้ชวนไปทํางานที่ RS ปีนึงแต่ว่าตอน RS พี่รู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ตลาดมันเปลี่ยนแปลงเยอะตอนนั้นพี่ไปทําอะไรที่ตอนนั้นไปทําอะไรพี่ทําหน้าที่นี้ตลอดเลยครับเป็น A&R Officer ก็คือเป็น Artist Management ไปดูโปรเจกต์ไปดูอะไรแต่ช่วง RS เนี่ยเป็นช่วงปีที่ธุรกิจเพลงมันแย่สุดๆคือระบบ YouTube ระบบสตรีมมิ่งระบบรายได้ทดแทนแบบดิจิตอลที่เราเห็นทุกในวันนี้ก็ยังไม่เข้าในขณะที่เทปซีดีไปแล้วประเทืองเองยังตายเลยเพราะมีโฟร์แชร์คือนึกออกไหมตลาดมันแบงค์เลยว่าไม่ว่าใครจะทำเพลงออกมายังไงมันคือคุณไม่มีทางขายฟิสิกอลขายของได้โจทย์คือคุณต้องทำเพลงแรกเพลงเดียวหรืออะไรก็ตามที่คุณปล่อยเพลงคุณต้องดังพอที่ผับบาร์ร้านหรืออีเวนต์จะจ้างคุณยุคขายโชว์เพราะนั้นมันเป็นเงื่อนไขมันจะกลับมาที่เพลงล้วนๆมันไม่ได้มีแกปอิสระให้เราคิดได้ว่าเฮ้ยวงเนี้ยมันต้องใช้เวลาประมาณปี2ปีต้องทดลองทําเพลงสัก3ถึง5เพลงเพื่อให้เขาได้ลองหาตัวเองให้โตก่อนมันกลายเป็นว่าโมเดลมันคือการที่ว่าคุณต้องตอบโจทย์ให้ได้แล้วว่านอกจากเพลงนี้มันให้คุณค่าต่อคนฟังแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ทางการตลาดด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราก็รู้สึกท้อมากท้อเพราะว่ามันต้องคิดทั้ง2ด้านในเวลาเดียวกันซึ่งเราไม่ได้โตมาแบบนั้นนี่เราเข้าใจหมดทุกอย่างครับแต่เรากลับมามองตัวเองว่าเอองั้นตอนนั้นคิดอย่างนี้แล้วว่าอาชีพเนี้ยมันอาจจะหมดอายุแล้วเพราะเราไม่รู้ว่า YouTube มันจะให้ตังค์เราไม่รู้ว่าวันนึงจะมี Apple Music Spotify เราคิดว่าโหมันจะเป็นยุคที่เพลงต้องฮิตและคุณต้องรอไปขายโชว์เท่านั้นทําได้เกือบปีพี่ก็เลยออกเพราะอยากพักจริงๆอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเราไม่ไหวกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นช่วงที่กําลังทําอัลบั้มชุดที่3พอดีครับที่มีเข้ากันดีมีอะไรเงี้ยแล้วแบบ RS อยู่ลาดพร้าว15บ้านโปรดิวเซอร์อยู่แบบลาซานะครับโหคนละยุคพี่นั่งแล้วพี่จะนั่งไม่แน่ใจว่าสาย126หรือสายอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจที่มันจะวิ่งจากลาดพร้าวแล้วก็ตัดคลองตันตัดไปเรื่อยอ่ะแล้วพี่จะต้องลงลาซานครับแต่แบบคนเก็บตังค์อ่ะปลุกพี่ตรงปากน้ําประจําเลยอ่ะคือมันหลับเลยก็ต้องนั่งย้อนกลับแล้วเช้าพี่ต้องยอมขอนอนค้างบ้านโปรดิวเซอร์เลยแล้วก็เพื่อนั่งรถมาทํางานที่ RS อีกคือมันใช้พลังชีวิตแบบต้องออกมาหนักมากก็เลยคิดว่าออกเพื่อพักใจก่อนเรื่องของงานแล้วก็มาทําเพลงให้เสร็จพอออกแล้วก็ตั้งใจทําเพลงทําได้สักแป๊บเดียวครับก็มีพี่นายทุนพี่โปรดิวเซอร์นี่แหละรู้จักกับพี่เจ้าของค่ายคนนึงที่เขาอยากทําค่ายของยุคสมัยนี้และอยากชวนเราไปทําสมัยนั้นถ้าน้องๆย้อนกลับไปทําอาจจะเคยได้ยินชื่อย้อนกลับไปฟังอาจจะเคยได้ยินชื่อ Believe Record Believe ยุคนั้นก็จะมี25 Hours มี Musketeer มีสิงโตนําโชคมีแป้งโกมีอะไรในยุคนั้นน่ะที่บางส่วนก็ยังมาอยู่กับ What the Duck ในปัจจุบันครับเขาก็ชวนแบบว่าเขาอยากทําค่ายในยุคนี้อยากคุยกับคนที่ทำงานด้านนี้หน่อยพี่โปรดิวเซอร์ก็ชวนผมว่าไปคุยกับพี่เขาหน่อยเขาอยากคุยกับคนเผื่อจะหาช่องทางในการที่ทำอะไรร่วมกันได้เราก็ไปแหละแต่เราไปยอมรับว่าไปนั้นไปด้วยความแบบปากหมามากไปด้วยความแอคทีฟหรือไปด้วยอคติบางอย่างเพราะเราเพิ่งเฟลจากตรงนั้นมา
ขาก็ถามว่าตอนนี้ธุรกิจเพลงเป็นยังไงเป็นนั่นเป็นนู่นเป็นนี่ถ้าอยากจะทำอะไรเงี้ยเราก็แบบเล่าให้ฟังหมดเลยว่าพี่แย่เชื่อผมเถอะอย่าทำเลยตอนนี้มันไม่มีประโยชน์มันหอมหัวมันดูเหมือนดีมันแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรดีเลยผมเพิ่งออกมาแล้วผมก็อยากมาทำเพลงอย่างเดียวผมแบบคือเรากล่าวมาว่าให้ความเห็นว่าพี่เอาตังค์หรือเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเขาก็ถามมาคำหนึ่งว่าอ่ะงั้นลองบอกมาซิว่าสมมติถ้าจะทำค่ายเพลงตรงเนี้ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างผมก็พูดเลยว่าพี่จะต้องเสียเงินไปสาไปแต่ละเดือนเป็นเวลา3ปีโดยพี่อาจจะไม่ได้เงินอะไรกลับมาเลยก็ได้นะแต่ถ้ามันทําได้ผมว่าต่อเดือนผมพยายามประหยัดหรือเซฟในสิ่งที่มีบุคลากรทรัพยากรที่มีจ่ายในสิ่งที่ต้องจ่ายประมาณเนี้ยต่อเดือนเท่าเนี้ยต่อปีเท่าเนี้ยเป็นเวลา3ปีก็พูดแบบจริงๆจังๆเลยซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะแต่มันก็ไม่ได้น้อยอ่ะแต่ก็เป็นการวิเคราะห์เป็นการพูดคนที่ถูกหมดจริงแต่ผมจําได้ถือว่าถูกหมดนะจําได้พี่พูดประมาณแบบปีนึงพี่ต้องเสียเงิน3ล้านบาทถูกหมดทุกปีเวลา3ปีกว่าศิลปินสักคนนึงมันอาจจะออกดอกออกผลมาให้พี่เก็บเกี่ยวบ้างแต่ก็ไม่ใช่เก็บเกี่ยวแบบเหมือนเมื่อก่อนถอนทุนถอนอะไรหมดทุกอย่างแต่เราพูดจริงจังเพราะเราเจอมาจริงๆเราเป็นคนที่ทํางานอยู่ตรงนั้นแล้วเรารู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเราไม่อยากขายฝันว่าพี่ทําค่ายเถอะมันดีมากอะไรเงี้ยเขาก็หายไปแป๊บนึงแล้วพี่ฟานโปรดิวเซอร์ก็บอกว่ามึงพี่เขาจะทําวะแล้วก็อ้าวคือเขาเข้าใจแล้วเขาก็ยอมรับว่าโอเครับเงื่อนไขนี้ได้โอเคเราก็เลยแบบชิบหายแล้วแต่มันเป็นเงื่อนไขที่มันทํางานได้จริงๆวันนั้นบิลลี่ได้ขอมันก็เลยเริ่มต้นขึ้นด้วยความที่แบบถ้าเป็นสายการบินก็เป็นโลคอสบัดเจ็ตมากๆใช้คนแค่4คนแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยตัวเองกันหมดค่อยๆทําค่อยๆมาอะไรเงี้ยค่อยๆมีวงที่เป็นที่รู้จักบ้างอะไรบ้างในปีแรกแต่มันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาสเก็ตเทียบ้างแต่ก็ไม่ดังมากท้ายปีที่3ที่เตรียมตัวจะไปแบบสารภาพแล้วว่าพี่เนี่ยคือ3ปีที่ผมทําได้แล้วแต่พี่แล้วมันยังไม่เต็มที่ซะทีเดียวนักอะไรเงี้ยนะมันโอเคมันดีขึ้นแต่มันไม่ได้ดีมากครึ่งปีหลังกับ2ปีครึ่งอะไรเงี้ยเจอ25 hour แล้วก็ปิดปีด้วยการมี25 hour แล้วก็ทําให้บิลีฟอยู่มาได้อีกแบบ7ปีเลยก็เริ่มอีล่าเริ่มแชปเตอร์ของตรงนั้นใหม่25 hour ตอนนั้นพี่เป็นคนไปเจอถูกมั้ยไม่เจอครับอ๋อพี่ไม่เจอไม่อีกแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับค่ายเลยนะแต่เป็นคนชอบสรรหามองหาศิลปินหน้าใหม่ๆเหมือนได้ไปเจอคุณแหลมคุณแหลมนี่เป็นรุ่นน้องที่เคยเจอกันสมัยเราอ่ะครับทํางานอยู่แกรมมี่แล้วตอนนั้นแหลมเป็นนักร้องจาก Hot Wave Music Award แล้วเคยทําเทสทําโปรไฟล์เค้าไว้แล้วเค้าก็เหมือนไม่ได้ทําตรงนั้นต่อทําเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทําต่อแล้วเหมือนเค้าก็ไปเจอกับแก๊งที่เหลือกันโดยบังเอิญครับแล้วก็ไปเจอกันงานสมัยก่อนยังเป็น Fat Festival อยู่ก็เจอแหลมยืนขายอยู่แล้วก็เอามาฟังแล้วก็ชอบแล้วก็แบบเอามาให้พี่ฟันมั้งให้บอกผมก่อนแต่ว่าพี่ฟันบอกพี่วงนี้เจ๋งนะ25ไอ้แหลมเราก็รู้เพราะว่าวงไอ้แหลมอะไรเงี้ยพอเจอ25แล้วไงต่อชีวิตก็3ปีก็สีเขียวเลยยืดได้เลยเปลี่ยนเลยนี่ไงครับนี่ผมพูดบอกเตรียมไว้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นแบบมันในใจมันก็แบบว่ารอเราเว้ยแต่จริงๆมันก็ควรจะมีอะไรมันก็ถ้าพี่ทำถูกต้องมันก็จะเจออะไรบางอย่างที่มันนั่นแหละผมว่าอย่างนั้นนะแล้วยังไงต่อครับหลังจากนั้นก็ได้ทำมาเรื่อยๆจนมาถึงประมาณ7ปีมั้งครับมันก็มีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างพี่ฟันโปรดิวเซอร์ผมก็ตอนนั้นลืมบอกว่ามี3คนมีผมมีพี่ฟันที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็มีคุณมอยที่เป็นวาระดับปัจจุบันที่ดูแลเรื่องโปรโมเรื่องธุรกิจเรื่องต่างๆที่เราได้เจอกันในช่วงเวลานั้นมันมีจุดเปลี่ยนตรงที่พี่ฟันเนี่ยรู้สึกว่ามีความท้าทายใหม่แกไปดู The Voice ปีแรกเข้ามาในช่วงกลางๆช่วงแถวๆนั้นแล้วเหมือนว่า The Voice ก็จะต้องมีค่ายด้วยอะไรแบบเนี้ยมันเป็นทั้งตัวเรียลลิตี้เป็นรายการแล้วก็เป็นของการนําเพลงอีกสเต็ปนึงพี่ฟันก็เหมือนว่าไปทําตรงนั้นแล้วก็ทํากันต่อสักพักมอยก็รู้สึกว่ามอยอยากจะออกไปทําอะไรของตัวเองอ่ะจะไม่ได้ชอบเรื่องระบบบริษัทหรืออะไรมากอยากจะไปเป็นmanagement หรือเป็น manager ให้ใครข้างนอกก่อนไปทํางานอะไรที่มันหลากหลายครับผมก็ดูตรงนั้นต่อยประมาณปีนึงแล้วก็แบบเจ้านายก็บอกว่ามันคิดว่ามันคงมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วตอนนั้นแกก็เริ่มรู้สึกไม่สนุกกับอะไรบางอย่างแล้วคนที่บริหารคนที่ดูมันก็ไม่ได้ครบวงจรเหมือนเท่าเดิมศิลปินบางคนก็พอพี่ฟันออกบางคนก็ออกด้วยพอมอยออกบางคนก็ออกไปทําอะไรเองพนักงานบางคนก็ออกเหมือนกันแล้วมอยก็ชวนไปทําแบบ management อะไรเล็กเขากันอยู่แล้วให้สุขก็ชวนผมไปทําตรงนั้นด้วยตอนที่บิลีฟแบบไม่ได้ทําต่อแล้วโอเคใช่มันก็เลยมาเริ่มทําใหม่ที่ว่าดัดแบบที่เป็นของตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยลงทุนจริงๆไม่ได้แบบมีหุ้นลมนะคุยกันคือหุ้นส่วน3คนตอนนี้เป็นอีกคนนึงคือคุณออนมาคุยกันแล้วคุยว่าถ้าจะทําธุรกิจกันจริงๆอย่างจังก็คือว่ามันไม่ใช่มาแบบขายฝันหรือคนนั้นได้หุ้นเปล่าหุ้นฟรีหุ้นนู่นหุ้นนี่อะไรเงี้ยทุนจดทะเบียนจริงๆแบ่งเปอร์เซ็นต์หุ้นส่วนในการลงใครสมัครใจจะลงเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ลงด้วยเงินกันจริงๆเพื่อที่การทําธุรกิจนี้มันจะได้เป็นการตั้งใจทําจริงๆไม่ใช่ทําเอาแบบสนุกหรือทํากันไปก่อนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เป็นการทําธุรกิจครั้งแรกจริงๆที่
ลึกๆก็ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าช่วงเวลาโดยวัยโดยอายุรู้สึกว่าถ้าจะทําอะไรที่เป็นของตัวเองก็คงต้องทําตอนนี้แหละช่วงเวลานี้แล้วก็จริงๆไม่ได้มั่นใจตัวเองเลยครับแต่เชื่อมั่นในพาร์ทเนอร์ในเพื่อนที่ทําด้วยกันในส่วนนึงแล้วก็คุณออนที่เป็นหุ้นส่วนอีกคนที่มาทําตอนนั้นไม่ได้สนิทกับคุณออนมากรู้จักกันในฐานะเคยเป็นลูกค้ามาใช้สตูดิโอที่ตอนบิลีฟกันบ้างอะไรเงี้ยแต่การว่าทํางานกันมาเราไม่พอคุยก็ต้องถึงเหตุถึงช่วงที่ต้องคุยกัน3คนจริงๆแล้วเราไม่เคยปะทะหรือทะเลาะอะไรกันรุนแรงเลยอ่ะมันมีความเข้าใจกันมีความเกรงใจมีความไว้เนื้อเชื่อใจในหน้าที่พื้นที่ของกันและกันที่อยู่ในสัดส่วนที่ผมเองก็เซอร์ไพรส์นะว่ามันแปลกใจมากเลยอ่ะคือทําธุรกิจปัญหามันเยอะมากตลอดเวลาแต่พอเรามาคุยกัน3คนปุ๊บเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลและหาวิธีหาทางออกเสมอหรือท้ายที่สุดเราก็3คนมันต้องจบด้วย2-12ต่อ1แต่ส่วนมากเวลามีเรื่องสําคัญที่ต้องคุยกันมัน30ตลอดเลยคือทุกคนเห็นไปทางเดียวกันนั้นที่ก่อนนั้นอาจจะไม่ได้คุยเรื่องนี้กันมาตลอดอะไรเงี้ยจะกลับจบ30ก็เลยรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างคิดว่าผมโชคดีผมก็ยังยืนยันว่าทักษะในการทําธุรกิจเราโดยพื้นฐานเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราไม่ได้โตมาจากครอบครัวที่ทําธุรกิจอยู่ในอะไรที่เป็นเนี่ยระเบียบแบบแผนที่แบบจัดการนั่นนู่นนี่ซึ่งธุรกิจเป็นอีกโลกนึงเลยในโร3คนทำอะไรยังไงอ่ะค่อนข้างชัดมากเลยครับอย่างพี่ก็จะเป็นอาร์ติสต์แมเนจเมนต์เราคัดสรรศิลปินพัฒนาศิลปินดูแลสาธุสุขดิบเซ็นสัญญาเขาดูแลเขาเป็นคนกลางเขาในที่ต่างๆพอเสร็จจากตรงผมเนี่ยคุณมอยที่เป็นพันธุ์อีกคนนึงจะดูเรื่องโปรโมชั่นแอนด์มาร์เก็ตติ้งเขาจะเก่งมากว่าเราทำงานในค่ายเพลงสากลมาก่อนแล้วเขาจะเป็นโปรโมเขาจะรู้ช่องทางว่าศิลปินควรจะไปอยู่ในช่องทางไหนที่มันถูกต้องแล้วโชคดีตรงที่เขาเป็นมาร์เก็ตติ้งที่เขาเล่นดนตรีด้วยแล้วเราจะได้มาร์เก็ตติ้งที่เป็นมิวสิกเลเวอร์ชอบฟังเพลงดังนั้นเขาก็จะไม่สักแต่ว่าเอาไปวางเอาไปทำงานเขาจะมองว่าที่ที่เหมาะสมสิ่งที่เหมาะสมกับเพลงหรือศิลปินนั้นๆมันคืออะไรมันก็จะมีความได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากศิลปินมากขึ้นเป็นพิเศษเรื่องของการทําโปรโมทให้ศิลปินที่รู้จักดูการค้าการขายดูมาร์เก็ตติ้งดูสปอนเซอร์ชิพดูอะไรทุกอย่างที่มันเอาศิลปินไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพทําให้ศิลปินมีอาชีพที่จะจริงจังหรือจะเป็นรายได้เสริมก็ต้องให้มันดูเป็นเรื่องที่เหมาะสมต่อศิลปินนั้นทุกคนเสร็จสับอะไรเงี้ยเขาก็ทําตรงนี้เต็มที่ซึ่งก็ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลยท้ายสุดหมดจากมอยที่ดูแลบริษัททั้งหมดโดยรวมแล้วก็มีคุณออนที่อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องเพลงมากชอบฟังเพลงเหมือนกันไม่ได้ทําธุรกิจเพลงมาก่อนแต่คุณออนมีทักษะในเรื่องของด้านของอีเวนต์คุณออนเคยจัดการดูแลเรื่องมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์รุ่นที่เป็นออริจินัลดั้งเดิมแล้วก็ดูเรื่องของผังรายการของช่อง7เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเรื่องของความถูกต้องแบบว่า financialเงินเดือนเอกสารสัญญาเปเปอร์ตรวจถูกผิดคำเล็กคำน้อยอะไรเงี้ยที่ผมกับมอยไม่เอาเลยค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านเฮดเค้าต่างๆนานา HR หรืออะไรต่างๆเงี้ยคุณออนเก็บหมดเลยอะไรที่เราผมกับมอยตรวจว่าถูกแล้วคุณออนบอกว่าผิดค่ะแค่ค่ะตามนี้ค่ะเราก็แบบอะไรวะเราก็ว่าแบบถูกต้องแล้วเดี๋ยวว่าท้ายสุดอะไรที่เป็นเปเปอร์อะไรที่เป็นความถูกต้องนะให้มั่นใจกันแค่ไหนอ่ะก็จะต้องส่งไปให้คุณออนแบบช่วยดูก่อนเขาจะเหมือนจะมีตาวิเศษอ่ะที่เห็นว่าแบบมันผิดตรงนั้นได้ยังไงวะทำไมเราไม่เห็นกันวะอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นการทำงานที่ลงตัวมากนะสาขาที่แบบเหมือนผมอ่ะผมก็จะซนได้เต็มที่แต่ผมก็จะรู้ว่าเสร็จตรงนี้ผมก็ล้มบนฟูกแหละให้ผมอิเล็กเคขายังไงเนี่ยเดี๋ยวมอยมันก็ต้องมาเก็บกวาดมาช้อนไปมันก็จะไม่ปล่อยให้มันเละเทะหรอกพอถึงตรงมอยมันก็จะถือว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ลุยให้เต็มที่เลยไม่สนหรอกเพราะเดี๋ยวอ่ะคุณออนก็จะต้องมาเก็บกวาดของเขาอยู่แล้วคุณออนก็จะมาบ่นคุณออนก็ทำเสร็จสับก็จะบอกอ่ะเสร็จแล้วนะเธอไปหาศิลปินต่อมันก็จะวนกันเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเรื่อยๆโชคดีที่แบบแคทผมเลยค่อนข้างมีความเชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมมากๆเพราะเราไม่ได้เชื่อว่าคนคนหนึ่งมันไม่ได้มีความสามารถที่จะเก่งไปได้ทั้งหมดแล้วผมคิดนอกวงจรนิดๆผมก็เลยมาคิดว่าเออกูแบบไปล้มทับมอยล้มทับคุณออนบ่อยอะไรเงี้ยก็คงเป็นผลของการที่กูต้องใช้กรรมคือรู้สึกว่าไอ้เมื่อก็ล้มทับที่ผมนอกลูปเนี้ยในวงนี้ผมก็มันก็ล้มทับผมบางเรื่องผมก็ไปล้มทับมันบ้างอะไรเงี้ยเออมันเข้าใจผมก็เลยเราผมจะชอบมีคำส่วนตัวว่าเราต่างมีฟูกและเป็นฟูกของใครบางคนเสมออะไรเงี้ยใช่ไอ้ยองใช่ไหมเห็นด้วยไอ้นี่เห็นด้วยใช่ไหมเราก็จะแบบอิเล็กเคขาคนนึงมากๆในขณะที่อยู่กับอีกคนนึงเราโคตรจะต้องแบบเออโคตรจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยอะไรเงี้ยเอาชื่อหน่อยดีกว่าครับชื่อนี้มาจากไหนครับพี่ What the Duck ครับผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นคุณออนหรือเปล่าไม่รู้หรอใช่แต่ตอนนั้นน่ะถ้าฟังแต่คำไม่เฉยผมกำลังคิดว่าเอ๊ะเกือบจะแบบแอบก้าวร้าวไปนิดไหมวะเพราะว่ามันก็ล้อกับ What the
What the F What the F เหมือนเดิมอะไรเงี้ยซึ่งพอ What the Duck คือหัวมันยังไม่ได้ชินคำว่าดักไงมันก็ยัง F F F อยู่ตลอดแล้วมันเอ๊ะมันก้าวร้าวเปล่าวะแต่พอคุยกันไปคุยมามอยเขาก็ขยายความว่าดักมันเหมือนแบบมันล้อคำว่า production น่ะแล้วดักดัก production แล้วก็คำว่าเป็ดมันคืออย่างที่เราทราบอะเป็ดมันคือทำได้หมดอะให้ทำอะไรก็ทำทำนู่นทำนี่ก็แบบทำได้ทุกอย่างแล้วมันก็เหมือนว่ามันเป็นแสลงที่คนทั่วไปมันใช้ครับใช้กันได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็คิดว่าจำได้ว่าไม่ได้ชอบหรือไม่ได้ไม่ชอบแต่ถามว่าแปลกหูไหมก็แปลกแปลกหูแต่ว่าเข้าหูเลยแหละทุกคนดูแบบคิดว่าคำนี้เหมาะเอาเหมาะก็เลยเอาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอก็เห็นว่าอุ๊ยไอ้ What the Duck เองเนี่ยที่อื่นบนโลกใบนี้หลายคนบางคนก็ชอบก็ใช้มันเป็นการล้อเลียนกวนๆอะไรบางอย่างแล้วกลายว่านานวันเข้ามันก็คุ้นหูไปจนรู้สึกว่าทุกวันนี้มันก็เป็นชื่อนึงที่ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ก็มาถึง What the Duck กี่ปีแล้วพี่มีนานี้จะ10ปีแล้วครับ10ปี What the Duck แล้ว9ปีมาเรียบร้อยแล้วใช่เร็วนะเร็วเหมือนกันครับพี่เชื่อผมไหมว่าในหัวผมอะ What the Duck 4-5 ปีเองคิดเหมือนกันคือพอต้องลงไปทำงานไปดูดีเทลมันแป๊บเดียวมากๆแบบคือเคยคิดว่าเอ๊ะมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะอะไรเงี้ยมันเร็วแบบเร็วจริงๆเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาได้นับเท่าไหร่เร็วแป๊บๆทำบุญอีกแล้วแป๊บทำบุญอีกแล้วเร็วมากแต่ก็ยังคิดว่าสักเอ๊ะคงสัก6-7ปีอะไรเงี้ยพอมาดูแล้วอ๋อ9ปีมันมีช่วงแบงค์แบงค์ตรงโควิดด้วยมั้งครับที่แบบมันผ่านปีมาโดยที่แบบว่าผ่านไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังแบบหนักหนาสาหัสกันอยู่อะไรเงี้ยพอมาตั้งลำแล้วพอมาเซตอัพพอมาทำงานกันมาพอมานับอีกทีเท่าไหร่แล้ววะอ้าว9ถึง10แล้วเฉยเลยเร็วอันนี้9ปีตอนนี้ยังไงนะเฉยหรอก็อย่างที่บอกครบ9ปีแล้วเราก็อยากจะทำอะไรที่มันเฉลิมฉลองเราก็อยากจะชวนเพื่อนๆที่เคยได้ร่วมงานทำงานด้วยกันทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินเองไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงของวงดนตรีต่างๆของข้าแล้วก็รวมถึงพาร์ทเนอร์ต่างๆโคดดี้หรือไอ้ผมไม่ไปด้วยหรอน้องเชิญแล้วนี่ถือว่าเชิญแล้วเชิญแล้วไปแล้วไปเกาะก็วันที่28ตุลาเราจะมีคอนเสิร์ตที่เป็นเหมือนคอนเสิร์ตคล้ายๆว่าเป็นงานปาร์ตี้เป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นธีมให้มีความสนุกมีความสุขอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นวงดนตรีเพื่อนๆที่พี่น้องๆของ What the Duck มาเล่นดนตรีให้พวกเราครับดูมาร่วมเฉลิมฉลอง9ปีของพวกเรากันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกิจกรรมมีความสนุกต่างๆนานาที่เรากําลังจะแพลนใส่เข้าไปนั้นที่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของรูปแบบของคอนเสิร์ตอย่างเดียวที่เล็กเมืองทองริมทะเลสาบโอ้ยตรงนั้นที่ตรงนั้นดีมากเลยเป็นที่ที่แบบผมชอบทำกันบ้านกันมานานมากเพื่อให้ได้ที่ที่มันเหมาะสมกับการเฉลิมฉลองของพวกเราจริงๆน่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นพอแดดเริ่มลมตกเราก็เริ่มลุยยาวลุยยาวยันดึกเลยเอ๊ะบัตรตอนนี้ขายยังนะตอนนี้ณวันนี้ยังเหรอครับตอนนี้เรากำลังเต็มตัวเรื่องของบัตรอยู่แล้วก็คือประกาศมาแล้วว่าจะมีคอนเสิร์ตฉลอง9ปีแน่ๆแต่200,000ใบนะดิจอง 200,000 ใบเท่านั้นนะฮะครับจัดงานตั้งแต่หน้าถนนรามคุณแจ้งวัฒนะแห่กันเข้ามาที่ผ่านร้านไก่ทองนะครับเออจะแวะผมจุดจากจุดแรกที่เริ่มผมว่าตอนพวกพี่3คนคุยกันพี่ต้องมีภาพนึงของความเป็น What the Duck อันนี้มันจะ10ปีแล้วครับจากวันนั้นที่คิดจนวันนี้มันเป็นมันเหมือนมันใกล้กับภาพแรกที่พี่คิดป่ะผมคิดน้อยมากเลยตอนทําค่ายคือเราแค่รู้สึกว่าอยากทําค่ายแบบที่เราชอบแค่นั้นเองค่ายเพลงทุกๆค่ายที่อยู่ในบ้านเราตอนนี้มันคือค่ายที่อยากทําเพลงที่คนที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นหัวใจหลักของค่ายนั้นๆชอบผมเชื่อว่า Spicy List ก็ทำค่ายที่พี่เต้งชอบ Small Room ก็ทำค่ายในเพลงแบบที่พี่ลุงชอบเราก็เป็นค่ายที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นหน้าตาของค่ายเพลงที่มีศิลปินและมีเพลงแบบที่ผมชอบฟังมอยชอบฟังคุณนอนชอบฟังเราคิดแค่นั้นแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราได้อยู่ได้นะฮะศิลปินก็ได้ทำงานตัวเองที่ชอบด้วยคือผมคิดเป็นเรื่องพื้นฐานคิดเรื่องพื้นฐานว่าค่ายหนึ่งมันควรจะต้องตอบโจทย์อะไรตอบโจทย์ว่าศิลปินได้ทำงานที่เขาชอบแล้วธุรกิจหรือคนที่ทำค่ายเพลงมันอยู่ได้คิดว่าไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโอเคดีบ้างไม่ดีบ้างตามปกติแต่ขอให้มันอยู่ได้คิดแค่อย่างนั้นแต่จากที่ผ่านมา10ปีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆที่มีมาก็ยอมรับว่ามันมีประสบการณ์มีเรื่องราวมีอะไรเข้ามามากกว่าที่เราคาดหวังไว้เยอะเลยแน่นอนผมจำได้ว่าพี่บอกตอนพี่เริ่มโดนชวนไปทำบีลีฟอะตอนนั้นพี่อาจจะมองมาในเชิงที่มันอาจจะค่อนข้างติดลบหน่อยอคติเลยเพราะว่าตอนนั้นอะมันเป็นจุดที่เราเพิ่งออกมาครับพอเราโพสต์นั้นเสร็จเราเริ่มเห็นทางละครับแล้วทางที่ What the Duck เห็นตอนนั้นมันพี่เห็นอะไรอะที่ผ่านมาธุรกิจเพลงมันบอกเราแบบนั้นแต่ในขณะนั้นตอนนั้นเราในฐานะที่เราเป็นคนในอะก่อนที่เราจะออกจากบีลีฟมาเนี่ยมันมีบริษัทที่เป็นดิจิตอลดิสทริบิวเตอร์หมายความว่าเป็นคนที่นำเพลงของเราเข้าระบบเพื่อให้คนเอาไปใช้ฟังตามช่องทางต่างๆที่เป็นโซเชียลทั้ง YouTube ทั้งอะไรตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้น
Spotify Apple Music กําลังจะเริ่มมาแต่มันมี iTunes ที่เอาไว้ดาวน์โหลดแล้วคือมันเห็นทรายบางอย่างว่าระบบดิจิตอลตรงนี้มันจะเริ่มเข้ามาแล้วซึ่งมันปรับให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันครับเราเห็นอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยในอนาคตอาจจะมีอะไรเข้ามาทดแทนมันมีระบบบางอย่างที่มันจะมีรายได้ทดเชยทดแทนสิ่งที่มันเป็นพวกฟิสิกอลพวกสินค้าจับต้องหยิบจับต่างๆที่มันหายไปแล้วกลับมาแทนได้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะรออีกสักตั้งนึงแล้วในขณะที่รายได้มันยังไม่ได้ดีมากกําลังค่อยๆทยอยกลับมาแต่สิ่งนึงในฐานะคนในที่เราเห็นอยู่ตลอดก็คือว่าเศรษฐกิจธุรกิจเป็นยังไงไม่รู้แต่ศิลปินใหม่เกิดทุกวันเพลงใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นตลอดเด็กๆที่เก่งๆขึ้นก็มีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแถมอายุน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากเราเจอคนที่เก่งที่ตลอดเวลานั้นที่มันมีดูมีความน่ากลัวดูไม่มีความแบบมั่นคงเอาซะเลยแต่มันกลับมีบุคลากรที่เก่งๆน่าทำงานด้วยน่าสนุกน่าคิดโปรเจกต์น่าทำอะไรด้วยเต็มไปหมดอะทำไมตรงนี้ที่มันดูน่ากลัวมันถึงมีคนอยากลงมาเล่นอยู่ตลอดเวลาแล้วเรามีความหวังแล้วก็เราคิดว่าเรายังชอบฟังเพลงแล้วเรายังสนุกกับการหาศิลปินใหม่ทำงานกับศิลปินใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเรารู้สึกว่าใช้คำว่าเรายังไม่หมดไฟแล้วกันรู้สึกถามตัวเองในใจว่ายังอยากทำตรงนี้อยู่หรือเปล่าเราก็รู้สึกว่าความรู้สึกเราไม่เหมือนกับตอนที่เราออกหรือเราเหนื่อยตอนช่วงงานเอสตอนนั้นที่รู้สึกว่าโหไม่มีความหวังอะไรซะเลยตรงนี้มันยังดูยากไหมยังดูยากแต่รู้สึกว่าเอ้ยมันมีความตาวาวกว่านิดๆว่ะอุตว่าเดอะดักข้างในนี่บอกเลยว่าผมว่าแต่ศิลปินแต่ละคนนี่ก็ยอดเยี่ยมนะพี่ผมว่าเป็นความสามารถของเขานะครับจริงๆโอเคอาจจะมาจากการคัดสรรค้นหาของเราอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังเชื่อว่าต่อให้เราไม่เจอเขาก็จะได้เป็นแบบนี้ในวันนึงในแบบที่เขาเป็นอยู่ดีผมว่าที่เหลือมันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาและโอกาสด้วยหลายศิลปินที่ได้มาอยู่กับเราหลายศิลปินที่ได้อยู่กับค่ายต่างๆผมเชื่อว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่แต่ละคนแต่ละที่มันจะได้เจอกันน่ะแล้วเราก็ได้ใช้ธรรมชาติของการจัดการใช้ดนตรีใช้เพลงใช้ความฝันของเขากับการจัดการในแบบเราพามันให้มันแค่นั้นเลยพาไปให้ไกลกว่าที่เขาทํากันเองอ่ะเขาก็เหมือนเป็นการเจอทีมชนิดนึงนะเราสมมติเราไม่ได้มองว่าเป็นค่ายเพลงนะครับผมก็ยังกลับไปเรื่องเดิมว่ามันก็คือการที่คนทํางานสักคนนึงได้ทีมที่เห็นพ้องต้องกันหรือมีแนวคิดมีความชอบสอดคล้องคล้ายๆกันแล้วอยากจะสนับสนุนซึ่งกันและกันคือไม่มีเพลงจากศิลปินเราก็ไม่มีอะไรไปผลักดันถูกมั้ยเขามีแต่เพลงเขาอาจจะเก่งเรื่องการนำเพลงอย่างเดียวแต่เขาอยากได้คนที่ช่วยจัดการเรื่องสาระต่างๆที่เขาไม่ได้ถนัดให้อ่ะว่ามันก็เป็นเคมีของการที่คนทำงานร่วมกันกลุ่มนึงที่ชอบอะไรคล้ายๆกันจะได้มาทำงานร่วมกันผ่านถ้าในธุรกิจเพลงก็ผ่านงานเพลงเป็นไงบ้างครับการทำงานกับศิลปินยุคนี้ก็เรียกว่าจะคำว่าคือทำงานกับศิลปินมันเป็นเรื่องบู๊และบุ๋นที่มันยากมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผ่านแต่ละช่วงเวลาที่มันมีบริบทที่แตกต่างกันแต่ยุคนี้ผมว่าความยากมันมาจากความที่เขาเก่งรอบด้านแล้วเขารู้หมดทุกอย่างอยู่ในโซเชียลเขาอยากรู้อะไรเขารู้มดเกิดกับ4-5ขวบหรือ5-6ขวบเขาอยากเล่นกีตาร์เป็นแล้วที่บ้านเขาสนับสนุนเขาเปิด YouTube ฝึกจากอินเทอร์เน็ตจากโซเชียลสัก10ปีอายุ15อาจจะเป็นมือกีตาร์ที่เก่งมากๆแล้วอ่ะคือบางคนถ้าจับเหมือนบางคนเด็กสมัยนี้ถ้ารู้ทางทันรู้ทางเร็วเขาก็จะเก่งเร็วทีนี้พอเขาเก่งเร็วเขาก็จะมีความเป็นเจ้าของผลงานนั้นสูงอะไรเงี้ยสิ่งที่มันเป็นความยากคือเราต้องเข้าใจความรู้สึกเขาความยากมันคือสิ่งที่เขาพูดเรื่องนึงออกมาที่เราต้องอ่านเข้าไปในบทของเขาซ้อนเข้าไปอีกชั้นนึงว่าสิ่งที่เขาพูดเล่าให้เราฟังตรงนั้นเนี่ยลึกๆแล้วเขามีความฝันแบบไหนเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเขาอยากได้อะไรคืออาชีพตรงนี้มันมีความที่ต้องอ่านใจคนนิดๆต้องอ่านใจคนเป็นแต่ว่าผมว่าทุกคนที่ได้คุยกับคนบ่อยๆมันจะเริ่มเข้าใจคนกันเองเพราะมันก็จะมีชุดความคิดวิธีคิดพูดแบบนี้คืออยากได้อะไรพูดแบบนี้เป็นคนแบบไหนชอบอะไรอย่างเงี้ยเราผลิตทำอย่างนี้มานานหลายๆวิธีหลายๆสิ่งแวดล้อมมันทำให้เราพอรู้ว่าอ๋อมวลประมาณเนี้ยมันคือบรรยากาศของการคุยเพื่อวัตถุประสงค์นี้เพื่อการที่จะไปในเวนี้เพื่ออยากจะไปแบบนี้เหมือนว่ามันเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนมันเริ่มคุ้นชินมากกว่าแต่ทุกวันนี้ที่มันเพิ่มขึ้นคือศิลปินมีความเป็นเจ้าของสูงขึ้นมากๆๆคือค่ายจะต้องคิดอีกแบบนึงว่าถ้าเราทําไม่ได้มากกว่าที่เขาทําได้เองอีกอย่างน้อยเท่านึงอย่างน้อยเราคิดว่าเท่านึงนะเราอย่าไปเซ็นเขามาอยู่ในค่ายเพราะว่าถ้าสมัยก่อนโอเคทําเพลงได้คุณอาจจะทําเป็นวิดีโอไม่ได้เลยคุณอาจจะถ่ายปกยากคุณอาจจะไปหาห้องอัดเสียงไม่ได้อะไรก็ได้ทีนี้เขามีคอมเครื่องนึงมีเพื่อนที่ถ่ายรูปเป็นมี iPhone มีโทรศัพท์อะไรง่ายๆเครื่องนึงหรือมีไอเดียมีครีเอทีฟบางอย่างเขาสร้างงานเขาเองได้จบเองแล้วปล่อยขายมีระบบให้คุณอัปโหลด
รับเงินได้เองด้วยอะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนสมมติศิลปินมี3แต้มค่ายมี5แต้มค่ายก็สามารถเซ็นศิลปินเข้าไปทํางานได้ใช่มั้ยครับทีนี้สมมติศิลปินมี3แต้มค่ายต้องมี6หรือ8เพื่อให้ศิลปินเห็นว่าเราสามารถค่ายสามารถพาคุณไปได้ไกลกว่าที่เขาทําได้เองครับถ้ามันไม่ได้มากขนาดนั้นเนี่ยเขาอาจจะทําได้เองในอีกปีหรือ2ปีข้างหน้าหรือเขาทําได้เองอยู่แล้วแน่ๆเนี่ยการเซ็นเข้ามามันคือการที่เตรียมตัวที่เราอาจจะมีปัญหากันแล้วเราทะเลาะกันเพราะเราไม่ได้ทําได้มากกว่าที่เขาเคยทําได้คือเราต้องแพลนด้วยนะว่าเขาทําได้เท่านี้อีก2ปีเขาได้แค่ไหนแล้วค่ายก็ต้องคิดเลยว่าต้องทําให้ได้มากกว่านั้นแต่กลับกันเป็นที่มานะครับก็เป็นที่มาว่าวงมารายการว่าเราชอบเขามากๆแต่มันก็ต้องเป็นแฟนเพลงเท่านั้นเพราะมันไปเข้าเกณฑ์นี้เข้าใจเขาจะโตอยู่ในเพดานประมาณนี้แหละเขาจะมีความสุขอยู่ในคอมมูนิตี้สังคมประมาณนี้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นค่ายใช่มั้ยก็โอเคเพราะฉะนั้นอย่าไปทําลายอีโคซิสเต็มเขาให้เขาอยู่ในอีโคซิสเต็มนั้นไปเมื่อก่อนผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องอยู่ค่าย4ค่ายค่ายคือไฟนอลแบบไฟนอลเดสทิเนชั่นว่าเป็นเป้าหมายหลักที่ศิลปินทุกคนต้องมาอยู่เดี๋ยวนี้แบบไม่จําเป็นละบางทีเอาเขามาอยู่ในค่ายอาจจะไม่ได้ไปฟิตกับเขาใช่ให้เขาเป็นอย่างนั้นดีกว่าบางทีอาจจะมีมุมที่เราอาจจะเสียดายอยากจะเซ็นหน่อยว่ามาอยู่หรืออยากแบบอวดหน่อยวงนี้อยู่ค่ายนี้อะไรเงี้ยเมื่อก่อนอาจจะแบบอยากแข่งขันในเรื่องนั้นแต่วันนี้แบบนอกจากเห็นเขาเก่งเห็นเขาดีทําให้เขาได้แล้วต้องคิดด้วยว่าเขากับเราเหมาะกันจริงๆไหมอยู่มันต้องเอื้อกันเอื้อกันใช่ใช่ในฐานะที่เป็นผู้เขียนตำราและอาจารย์ด้าน AM นะฮะรวมถึงเป็นเจ้าของค่ายชื่อดังนะมีเคสไลฟ์ฟังไหมครับว่าการทำแบบเนี้ยนี่คือตัวอย่างของการเอื้อกับศิลปินที่ดีเลือกมาถูกทำงานใช่โอเคอย่างทอยอย่างเงี้ยเขาทำงานเองเขาปล่อยเพลงเองก็ค่อนข้างชัดว่าทอยเป็นคนรักการทำเพลงมากครับแต่พอมีเรื่องของการจัดการอะไรบางอย่างมันช่วยต่อยอดในเรื่อง career path อ่ะต่อยอดในเรื่องเค้าเรียกอะไรความก้าวหน้าในอาชีพให้เขาได้นอกเหนือจากการที่เขาชอบทำเพลงอย่างเดียวบางทีมันช่วยเปิดมุมมองให้เขาเห็นว่าผลงานที่เขามีศักยภาพความสามารถที่เขามีเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปในด้านไหนได้บ้างทั้งในแง่ที่เป็นมิวสิกและนอนมิวสิกคุณอาจจะเก่งในเรื่องของการทำโปรดิวให้คนอื่นหรืออยู่ดีคุณอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวแล้วถ่ายรูปขึ้นมากเลยหรือแบบคุณอาจจะมีความสามารถทางด้านการแสดงหรือคุณอาจจะมีความสามารถทางเขียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรามาพัฒนาร่วมกันแล้วฉายมุมนั้นให้เขาเห็นบางครั้งเขาอาจจะไม่มั่นใจแต่บางอย่างที่เราเข้าไปคุยไปบอกเขามันสามารถทําให้เขารู้ว่าเอ้ยเขามีข้อดีในด้านไหนอะไรยังไงรวมถึงกับการเป็นข้อเสียหรือจุดบอดบางอย่างหรือข้อควรพัฒนาบางอย่างเราก็เข้าไปช่วยกันพัฒนาตรงนั้นอะไรเงี้ยมันคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดเวลานะครับคือเอาสิ่งที่เขามีเอาความคิดสร้างสรรค์ตรงนั้นมาทําให้มันจับต้องได้ปฏิบัติได้และสื่อสารต่อคนทั่วไปได้อะซึ่งทุกคนมันก็ไม่เหมือนกันทําศิลปินคนนึงทําทอยก็ใช่ว่าจะเอาสูตรของทอยไปใช้กับโบกี้แล้วเอาไปใช้กับวาวดอฟไปใช้กับเมอร์ได้ทุกคนเราต้องความยากมันคือมันต้องคราฟขึ้นใหม่จากผลงานนั้นๆของตัวศิลปินและศิลปินก็มีความคิดความอ่านความคิดสร้างสรรค์ความชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ใช่เหมือนคอน sumer product ที่แบบสั่งซ้ายหันขวาหันได้สั่งเปลี่ยนแพ็กเกจทำโปรโมชั่น2แถม1อะไรเงี้ยสมมติทุกอย่างถูกต้องแล้วเงี้ยป่ะทำอันนี้กันเสร็จแล้วว่าไม่อยากทำจบเลยที่เตรียมกันมาอะไรเงี้ยเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำงานร่วมกันทุกฝ่ายอันนี้ต้องฟังจากพี่ผมคิดว่าอันนี้เราแลกเปลี่ยนกันแล้วกันแล้วผมอยากให้พี่แลกเปลี่ยนถึงศิลปินในแต่ละวงการครับเพราะพี่ก็เป็นศิลปินบางทีผมเชื่อว่าผมอาจจะเป็นคนศรัทธาในความเป็นศิลปินผมเชื่อว่าคนสร้างงานระดับที่เราทำไม่ได้คือคนที่เขาต้องมีความเป็นศิลปินในตัวเองสูงมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีศิลปินหลายคนที่ทำงานกลุ่มเรามาดีบางครั้งศิลปินก็ไม่อยากจะฟังใครฟังข้างในตัวเองบ่อยมากอยู่กับตัวเองเยอะแต่การอยากให้คนอย่างศิลปินนะครับเขาได้ลองเปิดใจหรือฟังคนมากขึ้นในการที่จะพูดถึงสิ่งที่เขาทำหรืองานศิลปินต้องเริ่มต้นยังไงต้องบอกก่อนว่าถ้าส่วนตัวพี่นะเอาแบบพูดกันตรงไปตรงมานะครับพี่ว่าพี่เป็นคนไม่ค่อยมีความเป็นศิลปินในตัวเท่าไหร่แต่พี่โชคดีที่มีพาร์ทเนอร์ที่มีความเป็นศิลปินสูงมากครับตรงนั้นอะไรเงี้ยคือพี่กับเมื่อยเป็นคนที่ตลอดชีวิตการทํางานอะไม่ค่อยกล้าพูดว่าตัวเองเป็นศิลปินแต่ชอบพูดเรียกตัวเองว่าเป็นวงดนตรีเพราะส่วนตัวเราคืออาจจะไม่ต้องทุกคนก็ได้นะแต่เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลคือพี่กับเมื่อยเราเรียนศิลปากรมาคําว่าศิลปินของเราเนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างมากศิลปินเป็นนักแสดงก็ได้เป็นนักเขียนก็ได้เป็นจิตรกรก็ได้อะไรที่เป็นศิลปินแล้วพอสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ในตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยอะเราเห็นคนที่เขาเป็นศิลปินอะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหการสร้างงานผลงานวิธีคิดวิถีชีวิตการดำรงชีวิตหรืออะไรของเขารู้สึกว่าเขาเหมาะสมไปหมดเลยเราก็เลยจะเป็นคนรู้สึกว่าตัวเล็กมาก
เกินกว่าที่จะถูกเรียกว่าตัวเองเป็นศิลปินเพราะทักษะก็ไม่มีไม่ได้เรียนแต่ว่าโอเคชอบสร้างงานเราก็จะชอบเรียกว่าเราเป็นวงดนตรีที่แบบทำเพลงเองได้ไม่ค่อยกล้าเรียกเลยแต่ถ้าส่วนตัวผมคนเดียวสำหรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นอ่ะผมกล้าพูดตรงๆว่าเพื่อนผมเป็นผมมั่นใจว่าสำหรับคนเนี้ยถ้าเพื่อนงานศิลปะเนี่ยเขาเป็นคนที่รักอะไรด้านนี้โดยบริสุทธิ์ใจมากๆดูจากตัวเลขติดลบอีเวนต์ต่างๆที่เขาเป็นคนทำคือทำโดยที่ไม่สนใจเลยว่าตรงนั้นมันจะตอบโจทย์หรือไม่ในขณะที่ผมว่าผมไม่ใช่ผมจะทำเรื่องอะไรสักอย่างผมจะคิดถึงข้อดีข้อเสียคิดถึงผลลัพธ์ขึ้นมาไม่ได้ดีที่สุดแต่มันต้องไม่ลบมากจนเกินไปผมเป็นคนคิดให้มันรอบคอบซึ่งผมว่าอันนี้ไม่ใช่วิถีของศิลปินแต่ผมมีเพื่อนที่เป็นศิลปินที่พอมันเอาความจัดการกับความเป็นศิลปินบางอย่างมารวมกันมันเลยได้โทนประมาณนี้จะเรียกอะไรก็เรียกว่าเป็นผมเป็นคนจัดการแล้วกันแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าศิลปินมันควรจะต้องเริ่มต้นยังไงถ้าคิดจากตัวมุมของผมเองผมก็รู้สึกว่าอาจจะเริ่มจากสำรวจตัวเองก่อนก็ได้ครับนอกเหนือจากคนที่มีหัวใจในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วเนี่ยมองอย่างเป็นกลางบางทีต้องคุยกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่มีทักษะในด้านของการจัดการบ้างไหมเล็กๆน้อยๆก็ได้นะขอให้แบบพอมีบ้างไหมจัดตารางเวลาได้ไหมตื่นมาทำงานไปตามเวลานัดหมายกินข้าวคุยรับปากคนนู้นคนนี้จัดการรางชีวิตสิ้นเดือนจ่ายบินค่าโทรศัพท์ค่านู้นด้วยตัวเองได้ไหมเพราะบางคนเวลาไม่ได้มันไม่ได้จริงๆนะโต๊ะเล็กๆก็ลกได้อะไรเงี้ยคือเรามักจะพบว่าคนที่มีหัวทางด้านศิลปะด้านความคิดสูงๆเนี่ยมันจะเอ็นไปทางนั้นหมดจนการจัดการเล็กๆน้อยๆบางอย่างมันสูญเสียไปเป็นคนขี้ลืมมากๆผมเจอศิลปินหลายคนเป็นคนขี้ลืมเป็นคนจัดการเรื่องง่ายๆบางอย่างทําไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะที่คนที่จัดการอย่างเราเนี่ยเป็นธรรมดาเพราะผมมีทักษะในด้านการจัดการเยอะหัวในเรื่องความคิดสร้างสรรค์มันก็จะถูกบล็อกครับบางเรื่องไปโดยปริยายครับแต่ผมเรียกว่าผมใช้วิธีการจัดการแบบผมเนี่ยเข้าไปแฮกวิธีการทํางานกับคนที่เป็นศิลปินมากกว่าผมไม่ได้เป็นศิลปินแต่ผมรู้ว่าทักษะของการเป็นคนจัดการทำยังไงที่จะดีลหรือทำงานร่วมกับคนที่เป็นศิลปินได้มันจะเกิดผลงานแบบอย่างนี้ออกมาเพราะฉะนั้นศิลปินก็สำรวจตัวเองว่าเรามีทักษะในด้านนั้นไหมถ้ามีก็ดีคุณก็ควรจะต้องเพิ่มพูนทักษะตรงนี้ควบคู่กันไปนั่นจะเป็นข้อดีที่สุดถ้าศิลปินที่มีหัวเป็นแบบศิลปะที่เก่งมากๆและในขณะที่คุณก็มีการจัดการที่เก่งด้วยเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เพอร์เฟคมากๆเลยแต่เรามักจะค้นพบว่ามันมักจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นเรามักจะมีความถนัดในด้านในด้านหนึ่งมากในขณะที่เราอาจจะขาดบางเรื่องไปผมเป็นด้วยกับพี่ครับเพราะผมเองก็เป็นคนที่ชอบทำงานกลุ่มแล้วผมเป็นคนมีพลังแฝงคือถ้าผมทำงานเดี่ยวเนี่ยผมจะเฮี้ยวแต่ถ้าทำงานกลุ่มแล้วรู้สึกว่าเออทำกับเพื่อนหรือทำกับคนรู้จักแล้วรู้สึกว่าอืมเอาใจลึกๆกับผมว่าจะติดด้วยว่าอาจจะมาจากนิสัยส่วนตัวว่าอาจจะติดเป็นคนแบบขี้เหงาไปหน่อยด้วยมั้งรู้สึกว่าการมีเพื่อนมาทำงานด้วยกันมันสนุกอ่ะมีคนคุยด้วยใช่ไหมคือบางมุมก็อยากอยู่คนเดียวอยากเงาเงานะแต่เราไม่ได้เหงาคนเดียวแบบขนาดโลนลี่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าการมีเพื่อนคู่คิดมันดีผมว่าในงานกลุ่มที่เรารับผิดชอบอ่ะสมมติเราแบ่งออกมาผมว่างานส่วนที่เรารับผิดชอบอ่ะเรามีสิทธิ์จะไปทำเป็นงานเดี่ยวได้ใช่อยู่แล้วเราสามารถมีสิทธิ์มีงานเดี่ยวในงานกลุ่มได้เสมอเพราะนั้นมันก็จะบริหารพลังงานหรือความสบายใจของเราได้ด้วยไม่ก็มีไซต์โปรเจกต์ของเขาผมเข้าใจว่าบางทีฝรั่งทำไมก็ถึงมีไซต์โปรเจกต์เพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนคิดงานตลอดเวลาเลยแล้วเขาไม่สามารถเอางานทุกอย่างมาใส่ในสครับได้ตลอดเวลาเพราะบางอย่างมันไม่ได้เหมาะกับการเป็นสครับบางทีเขาต้องไปปล่อยเขาใช้คำว่าบางทีเขาต้องมีที่เจาะเพื่อให้เขาได้ระบายงานบางอย่างที่มันอาจจะถูกบ้างผิดบ้างไม่ได้มีกฎไม่ได้มีเกียร์อะไรขนาดนั้นเพื่อให้เขาได้รู้สึกว่าเขาได้ปลดปล่อยมันและเพื่อให้มันลีนเหลือที่งานที่มันเป็นงานแบบลีนแล้วว่าอ่ะก้อนเนี้ยเอาไว้ทํางานกับวงเป็นหลักไม่งั้นทุกอย่างมันก็จะต้องต้องทํากับที่นี่ให้ที่นี่แล้วสครับก็มาอยู่ในวัดเดอะดักก็กลับไปเรื่องเดิมอีกครับก็แบบการดูแลตัวเองมันเขินนะแบบอ่ะพาพี่ไปเดินสายหน่อยไปที่ไหนบ้างเงี้ยว่าไงมีแผนหรือยังมันก็คงแบบนึกออกป่ะเจ้านายเดินสายแล้วก็สครับมันไม่ใช่ผมคนเดียวมันอาจจะเป็นค่ายของผมแต่ว่าวงดนตรีมันมี2คนผมไม่รู้ว่าเค้าเมื่อเค้าอยากอยู่หรือเปล่าแล้วเราก็การเอาเขาเข้ามาอยู่แบบนี้มันคือมันมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนอะไรบางอย่างเกินไปจนกลายเป็นว่าเอ๊ะมันดูเหมือนแต่การรู้ในความเป็นสครับผมว่ารู้แล้วแหละผมว่ามันมีคําตอบที่เราฟังอ่ะเรารู้แล้วว่าทําไมสครับไม่ได้มาอยู่ในวัดดาแต่ทุกวันนี้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีสุดท้ายมีอะไรวัดดาก็ช่วยดูแลให้ช่วยจัดการให้มอนก็เป็นเพื่อนเป็นรุ่นน้องผมกับเมยอะไรที่มันเกี่ยวข้องหรือสครับสามารถจอยได้เค้าก็ช่วยจัดการให้โดยที่เค้าไม่ต้องมาลงทุนหรือมาเซ็นเรามาแบกค่าใช้จ่ายต่างๆนานาโดยที่เค้าไม่ได้เป็นเจ้าของเรามาก่อนเค้าอาจจะไม่ได้มีสินทรัพย์อะไรจากเรามากในฐานะที่ต้องจ่ายเงินเหมือนลงทุนให้อ่ะงั้นเราคุยกันเป็นบายโปรเจกต์เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีซึ่งกันและกันอย่างนี้ดีกว่าอย่างน้อยที่เห็นทางตอนนี้ว่าเดอะดักก็ได้ช่วยจัดการแล้วก็ทาง
พี่เมื่อก็น่าจะเป็นหน่วยสเกาต์ของพวกพี่อยู่ใช่ใช่เขายังเป็นแมวมองให้ผมอยู่เสมอเออหาวงอะไรเงี้ยดีครับได้คุยกับพี่ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าการที่ทำงานกับศิลปินผมว่าหลายคนกลัวใช่ๆผมว่าหลายคนกลัวเพราะนั้นการที่แบบถ้าเราเข้าใจเห็นอกเห็นใจเขาแล้วบางทีถ้าศิลปินมองถึงจุดอ่อนตัวเองได้ชัดเจนแบบที่พี่เล่าให้ฟังผมว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายแล้วมันน่าจะมีแวลูดีให้เวลาในเขาได้เรียนให้เขาได้เรียนรู้ด้วยอีกส่วนนึงที่เสริมสุดท้ายได้ก็คือว่าต้องไม่โอเวอร์เคลมหรือไม่วาดฝันเกินอะไรอย่างนี้คือบางครั้งมันจะมีบางคนที่เขาเรียกว่าอะไรอดไม่ได้แต่การที่เรารับปากคอมมิตหรือบอกอะไรบางอย่างว่าโอเคเดี๋ยวจะอย่างนี้โอเคอย่างนี้ได้โอเคอย่างนั้นได้อย่างเงี้ยทั้งนั้นที่จริงๆอาจจะไม่ได้เนี่ยการคอมมิตเมนต์แบบนี้สำหรับธุรกิจนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะว่ามันเป็นการที่เขาจะจำแล้วว่าเราจะให้สิ่งนั้นต่อเขาอีกส่วนนึงผมก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยสปอยมากหรือไม่ค่อยเอาใจมากคือคุยดีพยายามทำงานเต็มที่ทุกอย่างแต่จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงตั้งใจทำเต็มที่แต่ผลลัพธ์เป็นเรื่องที่เราต้องรอดูกันผมจะไม่บอกว่าปีหน้าได้อย่างนี้ชัวร์ทำงี้สิได้อย่างนี้แน่ๆเวิร์กแน่ๆเพราะถ้ามันไม่ได้อ่ะมาเลยต้องอันนี้เจ้านายเก่าเป็นคนสอนบอกทำเต็มที่ทุกอย่างแต่อย่าพูดเรื่องที่เรายังไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ให้พูดแค่ว่าเราจะตั้งใจทำสิ่งนี้เต็มที่แล้วมันต้องรอผลตรงนั้นร่วมกันเลยทำให้เต็มที่เหมือนที่เราคุยกันใช่ๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ร่วมกันถ้าได้ก็ไม่กล้าสปอยไว้ก่อนอ่ะถ้าได้ก็ได้ด้วยกันดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยจะค่อนข้างตรงไปตรงมากับบางเรื่องเมื่อถึงจุดนึงผมก็จะเป็นคนแบบมันต้องอย่างเงี้ยเกินกว่านี้ผมจะแบบไม่ได้ละไม่ได้อยากใจร้ายนะแต่ว่ามันโกหกไปกว่านี้ไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบวิธีแบบผมก็ได้นะผมก็เลยอาจจะดูเป็นคนไม่ใช่อะไรเขาเรียกว่าอะไรแข็งๆหน่อยหรืออาจจะเป็นคนที่เมื่อถึงจุดนึงสำหรับศิลปินหรือกับลูกน้องอาจจะเป็นคนดูดุหน่อยคุยเล่นกันอย่างเงี้ยแต่บทจะดุก็จะแบบไม่รู้เขาชอบว่าผมดุไม่รู้ดุไหมฮะดุเหรอเราจะทิ้งท้ายตรงนี้ไว้ด้วยกลัวบอลกับกลัวมอยกลัวใครกว่าสูสีเหรอโอเคมอยมีคนมีอะไรก็จะแบบทั้งมาแต่ลูกน้องก็จะแบบชินแล้วไงแต่ผมจะแบบเล่นๆแต่แบบถ้าผมเงียบปุ๊บอะออร่าบางอย่างมันเด็กบางคนมันจะกลัวกว่าทีมงานวอเตอร์ดักนะครับใครอยู่ในค่ายตรงนี้พิมพ์ผมเปิดพื้นที่คุณใต้คอมเมนต์นะฮะสูสีเลยเหรอถ้าคุณคิดว่าพี่บอลดุนะครับก็พิมพ์1มาถ้าคิดว่าไม่ดุพิมพ์58,752,000ผมใจดีจริงๆอ่ะจ้าเนี่ย